بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพได้มีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกดีใจมากเพราะว่าผมเองก็ถือว่าเป็นคนละแวกนี้แหละสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็เรียนอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นน่ะประสานวิทย์ศิษย์เก่าประสานวิทย์แล้วก็มีเพื่อนๆพวกๆที่เรียนรุ่นเดียวกันก็อยู่ละแวกนี้กันหลายคนเพราะฉะนั้นพอที่นี่ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าด้วยสมัยกิเปียฮัดยะโรบิอาเดวีนี่นั่งอยู่เนี่ยเรียนด้วยกันตั้งแต่เล็กๆกี่ปีไม่ได้เจอกันไปเจอกันทีนู่นที่มุกกอเพราะงั้นได้มาก็ถือโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องราวของอันอิสลามด้วยหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามรอซูลอย่างนั้นใช่ไหมพอได้ยินหัวข้อนี้ก็นึกถึงอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเพื่อที่จะเป็นคำชี้แนะแก่อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺได้ทรงบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครที่รักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามนบีฟัตตะบิอูนีให้นบีประกาศฟัตตะบิอูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์ผลของมันก็คือการที่เราปฏิบัติตามนบีเนี่ยจะทำให้อัลลอฮ์รักถามว่าทำไมเพราะเหตุใดอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลอิสลามแก่มนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อิสลามมาเมื่อ 1,400 กว่าปีนะบางคนนี่พอถามว่าอิสลามมีมาเมื่อไหร่อ๋อ 1,400 กว่าปีนี่เอาไปเทียบกับศาสนาอื่นของเขานี่ 2,000 กว่าปีของเรา 1,400 ของเขา 2,000 กว่าเห็นไหมไปเทียบศาสนาอะไรศาสนาคริสต์ 2,000 อะไร 18ไปเทียบกับศาสนาพุทธ 2,500 พอมาดูอิสลาม 1,400 เพราะอิสลามเพิ่งมาเมื่อ 1,400ความจริงแล้วไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะอิสลามเป็นศาสนาแรกของโลกมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงแต่งตั้งนบีแต่งตั้งรอซูลทุกยุคทุกสมัยให้ประกาศอะไรให้ประกาศอิสลามจากนบีคนแรกของโลกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหลังจากนั้นมาชั่วระยะเวลา10ศตวรรษจากนบีอาดัมเรื่อยมา10ศตวรรษตอนนั้นยังไม่มีอะกีดะห์ความเชื่อผิดเพี้ยนทุกคนอยู่บนศาสนาเดียวกันเหมือนอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาฮาดีฮีอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะห์แท้จริงอุมมะของพวกเจ้าอิบนุอับบาสก็อธิบายอินนาฮาดีฮีอุมมะตุกุมแปลว่า
ดีนุกุมศาสนาของพวกเจ้านั้นดีนุนวาเหตศาสนาเดียวกันจากนบีอาดัมเรื่อยมา10ศตวรรษอิสลามหมดไม่มีศาสนาอื่นทุกคนสักการะกราบไหว้บูชาอัลลอฮ์อย่างเดียวพอหลังจากนั้นมาบรรดาผู้คนเริ่มเพี้ยนไปเคารพสักการะกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ส่งรอซูลท่านแรกรอซูลท่านแรกมาประกาศอิสลามก็คือนัวอะลัยฮิสสลามแล้วหลังจากนัวเรื่อยมาก็มีนบีมีรอซูลตลอดเรื่อยๆๆๆมาจนกระทั่งมาถึงนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามว่าอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งนบีมูซามาประกาศอะไรศาสนายิวเหรอไม่ใช่ประกาศอิสลามพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีอีซามาถามให้นบีอีซามาประกาศอะไรอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมูซามาประกาศศาสนายิวส่งนบีอีซามาประกาศศาสนาคริสต์ไม่ใช่นบีอีซานบีมูซานบีรอซูลของอัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่หลักอะกีดะห์อันเดียวกันพี่น้องจำไว้นบีรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดละกัดบะอัตนาฟีกุลลีอุมมะตินรอซูลันในแต่ละยุคในแต่ละประชาชาติเราได้ส่งรอซูลมาอันนี้อับดุลลอฮ์วะชตานิบุตตากูดรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกร้องไปสู่ไหนการสักการะต่ออัลลอฮ์และเรียกร้องผู้คนให้ออกห่างจากการสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นบีมูซาก็เรียกไปสู่อัลลอฮ์นบีอีซาก็เรียกไปสู่อัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดก็เรียกไปสู่อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพออัลลอฮ์ตั้งนบีมูฮัมมัดมานี่อัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดประกาศกุลประกาศมูฮัมมัดตะอาแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงมาสิมาบอกกับพวกยะฮูดบอกกับพวกนาซอรอนะพวกเจ้าทั้งหลายจงมาอีลากาลิมาตินมาสู่ถ้อยคำคำหนึ่งสวาอิมไบนานาวะไบนากุมที่มันเท่ากันระหว่างเรากับพวกเจ้าทำไมอ่ะก็นบีมูซามาเรียกสู่อัลลอฮ์นบีอีซาเรียกสู่อัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดเรียกสู่อัลลอฮ์อันเดียวกันเพราะงั้นอัลลอฮ์ให้นบีประกาศพวกเจ้าจงมาสู่ถ้อยคำคำเดียวกันมันเท่ากันระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าเพราะงั้นบรรดาผู้คนก่อนหน้ายะฮูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเขานะแต่งตั้งนบีแต่งตั้งรอซูลมาและก็ทรงประทานคัมภีร์อัตตอรอตในหมู่พวกนาซอรอแต่งตั้งนบีอีซาแล้วก็ทรงประทานคัมภีร์อินญีลเพราะงั้นคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยเรียกว่าอะห์ลุลกิตาบัยนีหรือเรียกสั้นๆว่าอะห์ลุลกิตาแปลว่าชาวคัมภีร์เพราะพวกเขามีนบีแล้วก็มีรอซูลเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์บอกอินนีฟัดดัลตุคุมอะลัลอาลามีนข้าได้ให้พวกเจ้านั้นประเสริฐเลิศเลอกว่าชาวโลกทั้งผองเพราะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะอย่าไปคิดว่ายะฮูดดีกว่าพวกเรานะซารอดีกว่าพวกเราไม่ใช่ที่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้หมายถึงในยุคนั้นเพราะในยุคนั้นคนอื่นไม่มีนบีไม่มีรอซูลแต่ในหมู่ยะฮูดมีนบีมีรอซูลมีคัมภีร์ในหมู่นะซารอมีนบีมีรอซูลมีคัมภีร์เห็นไหมแต่คัมภีร์ของพวกเขาถูกบิดเบือนเพราะคนพวกนี้เชื่อถือศาสนาตามอารมณ์แปลว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่ตรงไหนพอใจเอาตรงไหนไม่พอใจไม่เอาถูกใจไหมถ้าถูกใจเอาถ้าไม่ถูกใจย้ายข้อความสลับข้อความเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฉพฤติกรรมของคนพวกนี้อยู่ฮัรริฟูนัลกะลิมอัลมะวาดีเอาข้อความตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นเอาข้อความตรงนั้นไปใส่ตรงนี้สลับสับเปลี่ยนพอสลับสับเปลี่ยนนี่ยังไม่ถูกใจทำไงลบแล้วเขียนเข้าไปใหม่เพราะงั้นอัลลอฮฺก็บอกวัยลุลลาดีนยักตูบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ซึ่งที่เขียนคัมภีร์ด้วยมือของพวกเขาเองวะยะกูลูนะฮาซามินอินดิลละเสร็จแล้วก็เอาไปบอกกับบรรดาผู้คนว่านี่ละมาจากอัลลอฮ์ละเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อะไรที่มาจากอัลลอฮ์ข้อความของอัลลอฮ์มีไหมมี
และข้อความที่ถูกลบถูกเขียนเข้าไปใหม่มีไหมมีแปลว่ามีทั้งความจริงและก็ความเท็จปนกันยึดถือศาสนาบนความจริงและก็ความเท็จปนกันอัลลอฮ์ก็บอกว่าละตัลบิซุลฮักกะบิลบาติลพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเอาเท็จไปปนกับจริงอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่าเอาจริงปนเท็จนะทำไมอ่ะอย่าเอาเท็จไปปนกับจริงเพราะอันเนื่องมาจากคำของอัลลอฮ์น่ะจริงคัมภีร์เตารอตที่เป็นคำของอัลลอฮ์จริงไหมจริงคัมภีร์อินยีลเป็นคำของอัลลอฮ์จริงไหมจริงแต่คำของบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์บาทหลวงของพวกเขาที่เติมเข้าไปมันคือความเท็จเพราะงั้นเขามีความจริงอยู่แล้วแต่ไม่พอใจไม่ถูกใจลบแล้วเอาความเท็จไปเจือเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกพวกนี้เอาเท็จไปปนกับจริงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพวกเขาถูกนำมาเล่าในคัมภีร์อัลกุรอานพฤติกรรมของพวกยะฮูดและนอซอรอเอามาเล่าให้เราฟังในกุรอานเยอะแยะเอามาเล่าให้เราฟังทำไมบางคนฟังอัลลอฮ์ตำหนิพวกยะฮูดดูสิอัลลอฮ์ตำหนิดูสิอัลลอฮ์ตำหนิพวกยะฮูดเนี่ยไม่ใช่ให้เราอ่านเพลินๆหรือให้เราสะใจไม่ใช่แต่ให้เราพิจารณาตนเองว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมของพวกยะฮูดไหมเพราะงั้นเวลาอ่านเรื่องราวเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ตำหนิยะฮูดอัลลอฮ์ตำหนินะซอรอต้องย้อนดูตัวเองว่าเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนพวกเขาไหมหรืออย่างที่อัลลอฮ์ตำหนิพวกนะซอรอว่ายังไงอิตตะคดูอะห์บาระฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์คนพวกเนี้ยยึดถือบาทหลวงนักพรตของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์มันหมายถึงอะไรล่ะมันหมายถึงบาทหลวงว่ายังไงนักพรตว่ายังไงถือเป็นบัญญัติศาสนาเอาคำของปราชญ์เอาคำของบาทหลวงของนักพรตถือเป็นบัญญัติศาสนานั่นแหละนบีบอกพวกเขาเอาบาทหลวงเอานักพรตของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะงั้นพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วทรงประทานอัลกุรอานให้กับเรามันจึงมีความแตกต่างจากอิสลามในยุคก่อนหน้านี้อิสลามในยุคของพวกยะฮูดเป็นยังไงมีข้อจำกัดจำกัดยังไงอ่ะนบีมูซาเป็นนบีเป็นรอซูลของกลุ่มชนยะฮูดนบีอีซาเป็นนบีเป็นรอซูลของกลุ่มชนนะซอรอแล้วนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของกลุ่มชนไหนอาหรับเราไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่รอฮ์มะตัลลิลอาละมีนเป็นความเมตตากับชาวโลกทั้งผองเพราะฉะนั้นประชาชาติยุคสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอาหรับจะเป็นแอฟริกาจะเป็นยุโรปจะเป็นเอเชียจะมีเชื้อชาติสีสันเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามถ้าจะเอาอิสลามเอาไงกลับไปเอาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ประทานอิสลามผ่านมูฮัมหมัดใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอิสลามผ่านคนอื่นในยุคสุดท้ายนะถ้าในยุคก่อนนู้นมีนบีมีรอซูลเยอะแยะเยอะแต่ในยุคสุดท้ายท่านเดียวมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีผู้ช่วยนบีมุฮัมมัดไม่ว่างเอาไปรับวะฮีแทนทีก็ไม่มีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ทรงแต่งตั้งมะลาอิกะฮ์เป็นนบีทำไมอัลลอฮ์ไม่ทรงแต่งตั้งยินให้เป็นนบีล่ะเพราะมุฮัมมัดก็คือคนธรรมดาอย่างกับเรานี่แหละใช่ไหมอัลลอฮ์ประกาศให้นบีประกาศกุลประกาศเถิดมุฮัมมัดอินนามะอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันก็เป็นบาชารุมมิสลุกุมฉันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้าอ้าวแล้วเป็นนบีได้ไงอย่างพวกเราเนี่ยคนธรรมดามีเจ็บไหมมีเจ็บมีปวดมีดีใจเสียใจร้องไห้วิถีชีวิตของคนธรรมดามุฮัมมัดเป็นคนธรรมดาไหมเป็นคนธรรมดาแล้วเป็นนบีเป็นรอซูลได้ไงต่างกับพวกเราตรงไหน
ยูฮาอิลัยยะมีวะฮีมายังฉันแต่คนธรรมดาอย่างพวกเราไม่ได้วะฮีเพราะงั้นที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามด้วยวะฮีไม่ใช่ด้วยปัญญามุฮัมมัดจึงต่างจากศาสดาคนอื่นบางคนเรียกมุฮัมมัดว่าศาสดาบางทีผมบอกไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เนาะบางทีศัพท์ภาษาไทยบางทีมันเพราะอะไรถ้าไปเปิดพจนานุกรมดูคำว่าศาสดาแปลว่าผู้ที่ตรัสรู้ในเรื่องของศาสนาผู้ที่ตรัสรู้ถามว่าใครตรัสรู้เรื่องศาสนาอย่างองค์สมมาสมเด็จพระพุทธเจ้าใช่ไหมสิทธัตถะสิทธัตถะจำได้ไหมฮะยารบีอะเราเคยเรียนกันเนี่ยนะวิชาอะไรวิชาหน้าที่ศีลธรรมยังอยู่ดีไหมเรานี่ยังอยู่นะสิทธัตถะบุตรของสุโธทนะกับสิริมหามายาผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ยังอยู่นี่แต่กับสมัยเรียนนะแล้วทำไมเป็นโอรสกษัตริย์สุขก็ทุกข์จนก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์โอ้หนีเข้าป่ากับทหารคนสนิทพอไปถึงเขตป่าไล่ทหารคนสนิทกับปลีกวิเวกอยู่คนเดียวหาวิถีทางทำยังไงคนถึงทุกข์ทรมานตนเองก็เลวอะไรก็เลวสารพัดวิธีจนกระทั่งวันดีคืนดีคิดได้อ๋อคนที่มันมีทุกข์เพราะมีเหตุของความทุกข์เพราะงั้นก็อย่าสร้างเหตุมันจะได้ไม่เกิดผลมันจะได้ไม่ทุกข์เพราะงั้นอะไรล่ะที่เป็นเหตุของความทุกข์รักไงโลภโกรธหลงเพราะงั้นไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่หือไม่อื้อไม่หือไม่อื้อนี่ว่าเองนะไม่ครับเพราะมันเป็นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมก็คิดได้ก็ตัดสรู้แต่ถามว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประกาศอิสลามเนี่ยด้วยการตัดสรู้เองด้วยความคิดความอ่านของตนเองเปล่าเลยนี่บางคนกล่าวหามุฮัมมัดเอ้ยไปลอกเลียนแบบจากคัมภีร์ดั้งเดิมอื่นๆมาเอามากล่าวหามุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดไปลอกเลียนไปเขียนมุฮัมมัดอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นนี่ไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดจากข้อกล่าวหาเลอะเทอะอย่างนี้จะบอกว่ามุฮัมมัดไปลอกมาก็อ่านไม่เป็นก็เขียนไม่เป็นเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกฮุวัลละซีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมเห็นไหมได้ทรงแต่งตั้งในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามาทำไมเป็นนบีเป็นรอซูลเอาคนอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอาเป็นนบีเป็นรอซูลเพราะงั้นไอ้ข้อหาที่จะบอกว่าไปอ่านไปลอกไปเรียนไปอะไรหมดสิทธิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยอ่านก็ไม่เป็นเขียนก็ไม่เป็นพอถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลอ่านไหมอ่านไม่อ่านอ่านยัสลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมูฮุมุลกิตาบอ่านคัมภีร์ให้ฟังสอนคนอื่นอีกแล้วเอาอะไรมาสอนน่ะแล้วเอาอะไรมาอ่านล่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้เพราะงั้นอิสลามของเราเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยวาฮีไม่ใช่ด้วยความคิดความอ่านของใครนะถ้ามุฮัมมัดเอาอิสลามมาจากความคิดของตนเองนะ 1,400 กว่าปีนะรั่วมีต้องมีช่องโหว่แหละเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของมนุษย์มันก็แคบไงแต่สิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาพูดบางเรื่องเหนือสติปัญญาของมนุษย์ทุกวันนี้บางเรื่องอะมนุษย์ยังคิดไปไม่ถึงเลยยังไปไม่ถึงมูฮัมหมัดพูดเรื่องจักรวาลพูดเรื่องกำเนิดโลกพูดเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรไปถึงกันเนี่ยยังมนุษย์เราแค่สันนิษฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะอย่างนั้นแหละใช่ป่ะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาในสิ่งที่ท่านนำเอามาสอนว่าสิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอามาสอนนั้นไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีรูรั่วนี่ถ้าผิดพลาดสักเรื่องนึงเนี่ยอิสลามเละไปแล้วโดนโจมตีเละไปแล้วแล้วหาได้ไหม
หาได้ไหมไม่ได้ถามว่าตัวของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายจากพวกเราไปแล้ว 1,400 กว่าปีตัวท่านน่ะจากไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ไหมหรือ 1,400 กว่าปีนี่อิสลามที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสอนไว้นี่มันเลือนลางมันเบลอไปแล้วคนยุคเรานี่ไม่สามารถที่จะแลเห็นได้แล้วจะเชื่อเหมือนนบียังไงเนาะจะทำเหมือนนบียังไงเนาะจะตะหมาดสูตรไหนกันวะเนี่ยฮะเบลอไหมเบลอไหมไม่เบลอทำไมอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาคำสอนอะไรที่เป็นอิสลามนี่อัลลอฮ์ปกปักรักษานะจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งกวามะตันอะลาอัมริดีนิลละจะดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งทำหน้าที่รักษาไว้ดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ฮัตตายะอติยะอัมรุลลอฮ์จนกว่ากิยามะฮ์จะมาถึงจนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะมาถึงนี่บรรดามุฮัดดิซีนอธิบายจนกว่ากิยามะฮ์จะมาถึงเพราะงั้นอิสลามอันบริสุทธิ์ตั้งแต่ที่ท่านนบีประกาศไว้เรื่อยมาถูกถ่ายทอดเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ยังคงความบริสุทธิ์อยู่แต่พวกเราบางคนอาจจะเบลอแล้วทำไมมันเชื่อกันไปคนละทางวะเขาก็บอกว่าเขาก็คืออิสลามนี่วันดีคืนดีเอามีดมาเฉาะหัวกบาลอิสลามวันดีคืนดีเอาโซ่มาฟาดหลังตัวเองปากตะโกนร้องยาฮูเซนอิสลามฮะวันดีคืนดีมานั่งเลยอะไรของมึงวะเฮ้ยเคยเจอไหมคนพวกนี้เขาบอกอิสลามเฮ้ยแล้วมันคืออะไรกันวะเนี่ยมันไปกันคนละทางสองทางเชื่อคนละอย่างทำคนละอย่างทุกคนบอกอิสลามเพราะงั้นถามเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคืออิสลามจริงๆอ่ะอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อยู่ที่ใครพูดว่าเป็นอิสลามแล้วมันเป็นอิสลามไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ไปถือเคล็ดอีตรงคำพวกคนบ้านเรานี่มีจำพวกถือเคล็ดอีตรงคำเนี่ยใช่ป่ะบ้านนี้อยู่แล้วรวยเขียนติดหน้าบ้านไม่ทำมาหากินเนี่ยมันให้มันรวยสิรวยได้ไหมฮะนอนนี่กระดานเป็นมันเลยไม่รู้วันรู้คืนมันรวยไหมบ้านนี้อยู่แล้วรวยไหมล่ะถือเคล็ดอีตรงคำว่ารวยเหมือนคนสมัยก่อนลูกเต้าจะเกณฑ์ทหารถากรอดใต้ถุนบ้านไปด้วยทำไมมันจะได้รอดจะซื้อรถต้องเอา5 5 5จะทำอะไรต้องดูเนี่ย9มันจะได้9หน้าแต่งงานลูกสาวต้องเอาข้างขึ้นชีวิตคู่มันจะได้ขึ้นมาแต่งไปสักพักมาเตะกันหายอยู่ว่าอะไรไปถือเคล็ดถือคำไปตรงเนี้ยแล้วถามมันใช่ไหมเพราะงั้นอะไรจะเป็นอิสลามมันอยู่ที่ปากคนหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ปากใครแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่นบีสอนอย่างไงไม่ได้อยู่ที่ใครรับรองว่าใช่ว่าถูกเมื่ออะไรที่มันจะถูกอะไรที่มันจะเป็นอิสลามเอาไปตรวจสอบว่าตรงกับที่นบีสอนไหมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจำหลักนะอะไรที่มันหาต้นเรื่องต้นรากไม่ได้อย่าทึกทักว่าเป็นอิสลามทำกันมาไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วถามเข้าใจว่าเป็นอิสลามเพราะถามเฮ้ยมันมีที่มาไงกูก็ไม่รู้ก็ทำกันมาอย่างเงี้ยเขาเชื่อกันมาอย่างเงี้ยแต่หาต้นเรื่องไม่ได้เป็นอิสลามได้ไหมถ้าเป็นอิสลามมันต้องมีต้นเรื่องทำไมอ่ะเพราะนบีประกาศว่ามีอุมมะห์ของท่านทำหน้าที่รักษาไว้เพราะงั้นมันต้องหาต้นเรื่องเจออิสลามจากนบีจนมาถึงเราทุกวันเนี้ยมาด้วยระบบสายรายงานอิสลามไม่ใช่นิยายกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
นั่นนะอะไรพอขึ้นอย่างนี้อะไรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัวเช้าก็ออกริมรั้วเก็บกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวอะไรนะไงฮะเป็นไหมใช่ไหมสมัยก่อนย่านนี้เนี่ยเขตพระขนงไงเขตพระขนงเขตผีดุโอ้โหอีน่าอีน่าอีน่าสมัยเล็กๆกับผมผ่านทุกวันเนี่ยมาเรียนหนังสือนี่เนี่ยนั่งสมัยก่อนนี่นั่งเรือมาเรียนนะจากพระขนงบ้านผมอยู่พระขนงอยู่แถวบางมะเขือนั่งเรือมาเรือดุ้งดุ้งดุ้งผ่านวัดมหาบุตรผ่านอีน่าทุกวันโอ้โหเล่ากันเป็นตุเป็นตะจนทำเป็นหนังซีรีส์อะไรเปลี่ยนสมัยก่อนนี่ใช่อ่ะเสน่ห์โกมารชุนปิยารุ่งเรืองนี่คนโบราณเนี่ยนะเป็นพระเอกโอ้โหอีน่าอีน่ากลัวสมัยโทรทัศน์หลอดอะหลอดมันหลอดทานเป็นกระบะเนี่ยเนาะพอเปิดแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งก็ดูมันค่อยๆแดงค่อยๆแดงค่อยๆแดงเรื่องจริงไหมเอ้าในคนย่านนี้ช่วยตอบให้คนอื่นก็ฟังหน่อยคนอื่นเขาโอ้โหอีนาคพระขนงนี่เฮี้ยนมากแล้วคนพวกนี้อยู่เคยเจอตัวกันไหมล่ะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไอ้เราก็ผ่านทุกวันนะเมื่อก่อนนะวัดมหาบุตรนะเช้าก็ผ่านเลิกเรียนกลับบ้านก็ผ่านเนี่ยผ่านทุกวันเอ้าเคยเจอกันไหมฮะมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือเรื่องเล่าเขาว่ากันว่าก็ว่ากันไปจนกลายเป็นเหมือนกันเหมือนอย่างนั้นละของแสนแสบไอ้ขวัญอีเรียมทุ่งบางกะปิใช่ไหมสมัยก่อนของแสนแสบไอ้ขวัญอีเรียมเล่ากันจนกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วบางคนนี่คิดว่าโอ้มันตรงไหนวะเนี่ยอะไรตรงไหนเป็นเรื่องจริงไปแล้วที่ไหนได้ล่ะเป็นนิยายบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมมันเป็นนิยายแต่พูดกันไปพูดกันมาพูดไปพูดกันมากลายเป็นสาบจะเป็นจริงแต่อิสลามของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาว่ากันว่าพอเขาว่าแล้วมันเป็นอิสลามไม่ใช่อิสลามจริงๆมันต้องมีสายรายงานมันต้องมีที่มาสามารถที่จะย้อนกลับไปหาต้นได้นบีพูดไหมถ้าอิสลามแล้วนบีไม่รู้เรื่องชิปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้หาเอาเองถ้าเป็นอิสลามแต่นบีไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ทรงบอกอินนัลลาดีนฟัรกูดีนะฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่แยกศาสนาของพวกเขาออกแยกศาสนาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามมาเนี่ยเป็นทางเดียวแล้วก็ทางตรงไม่มีซอยอย่างเข้ามาเนี่ยโอ้ไม่ได้เข้ามากี่สิบปีล่ะพอเข้ามาโอ้เป็นซอยเล็กซอยน้อยโอ้เป็นบ้านใช่ไหมนี่แยกก็เลยแยกห้าพอเข้ามาก็เลยแยกห้ามอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้คนขับก็ดูไอ้เราก็ดูมันอยู่ตรงไหนวะโผล่มาจะเอ๋เอามายืนคอยกันอยู่เนี่ยมันมีแยกถามว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศนะมีแยกไหมมีกี่ทางรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงมีหลักฐานไหมโอมีหลักฐานคำพูดนี้สามารถที่จะย้อนกอหาต้นเรื่องได้ไม่ใช่พูดกันลอยๆไม่ใช่นิยายที่บอกอิสลามมีทางเดียวและทางตรงนะกูก็ไม่รู้เขาว่างี้แหละกูก็ว่าตามใช่อย่าพูดนะอย่านะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เอามาเล่าให้ฟังนี่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นบีทำไงอย่างเช่นคำรายงานของญาบิรอิบนุอับดุลลาห์อัลอันซอรีบอกว่ากุนนายะมันอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราอยู่กับท่านรอซูลในวันหนึ่ง
ฟะคอตตะคอตตันนบีเอาไม้มาขีดทรายเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งฟะคอตตะคอตไตนี้อันยามีนีฮีนบีขีดทางด้านขวา2เส้นวะอัญญาซาริฮีกะซาลิกขีดทางด้านซ้ายอีก2เส้นวะวะดออายาดะฮูอะลาคอติลเอาซัดแล้วนบีก็ชี้ตรงเส้นกลางที่ขีดไว้แต่แรกเนี่ยนบีสอนโดยทําให้ดูเอาไม้มาขีดทรายขีดอีก2เส้นขีดด้านนี้อีก2เส้นเสร็จแล้วนบีก็ชี้ตรงเส้นแรกที่ขีดไว้ซุมมาตะลาแล้วนบีก็อ่านกุรอานให้ฟังวะอันนะฮาซาซิรอติมุสตะกีมันนี่คือทางของข้าที่เที่ยงตรงนะฟัตตะบีอูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางอันนี้วะลาตัตตะบิอุสซุบุละแต่อย่าปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ทำไมฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิเพราะจะทำให้พวกเจ้าพลัดหลงออกจากทางของอัลลอฮ์แปลว่าทางที่เที่ยงตรงเป็นทางนำที่อัลลอฮ์ให้นบีประกาศส่วนทางอื่นที่คนอื่นนำเอามาทางตรงหรือทางหลงหลงเป็นทางหลงแม้ใครจะบอกว่ารอดนี่แหละทางรอดใช่ไหมนี่แหละทางไปหาอัลลอฮ์แหละทางของอัลลอฮ์ทางไปหาอัลลอฮ์บางคนตั้งชื่อตอรีกอตุลลอฮ์นี่เนี่ยตอรีกัตของอัลลอฮ์อะไรทางของอัลลอฮ์ถามว่ามันจะรอดมันอยู่ที่ตั้งชื่อเหรอถ้ามันไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์ให้นบีประกาศไม่รอดเพราะงั้นไอ้ที่มันมีหลายทางเนี่ยถามมูฮัมหมัดรู้เรื่องไหมเพราะอัลลอฮ์บอกอินนัลลาดีนฟัรรกูดีนะฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่แยกศาสนาของพวกเขาออกไปพอแยกออกไปแล้วเป็นไงวะกานูชิยอันพอแยกออกไปแล้วก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นกวนเป็นเหล่าเป็นแก๊งเป็นคณะแล้วนับได้ไหมกี่กวนกี่ก๊กกี่เหล่ากี่แก๊งกี่คณะเยอะไหมชีอาเขาก็ว่าใช่พวกซูฟีตาริกัตเขาก็ว่ากูใช่นะแล้วพวกไหนอีกพวกดะวะเขาก็ใช่เขาว่าเขาไม่ใช่เมื่อไหร่ล่ะเอาพวกไหนทั้งคณะใหม่ทั้งคณะเก่าทั้งกลุ่มไหนกวนไหนแต่ละคนต่างเขาบอกใช่ทั้งนั้นล่ะตัวเองใช่แต่ถามว่าไอ้ที่ว่าใช่ใช่กันน่ะมูฮัมหมัดรู้เรื่องไหมอัลลอฮ์บอกไอ้ที่แยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปว่ากานูชิยานแล้วมันก็กลายเป็นกวนเป็นก๊กเป็นกลุ่มเป็นเหล่านะลัสตามินุมฟีชัยอินเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาแล้วมันจะเป็นอิสลามได้ยังไงล่ะที่มูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้อิสลามผ่านนบีมูฮัมหมัดเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ให้กับนบีมูฮัมหมัดแล้วไปดูตัวของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองสิตัวของท่านนบีท่านออกความคิดเห็นในเรื่องของศาสนาไหมท่านวางบทบัญญัติศาสนาด้วยตัวของท่านเองไหมเปล่าตัวของนบีมูฮัมหมัดยังไม่มีสิทธิ์ถ้าเราเป็นใครจะเอาสิทธิ์ตรงไหนล่ะไปปรับปรุงแก้ไขคิดวางบทบัญญัติของศาสนาเองอัลลอฮ์ให้นบีประกาศอินอัตตะบิอิลลามายูฮาอิลัยมูฮัมหมัดประกาศไปข้าไม่ได้ตามสิ่งอื่นใดเลยนอกซะจากที่มีวะฮีมายังข้าเท่านั้นเพราะงั้นพออัลลอฮ์ประกาศอย่างนี้เราไปดูความเชื่อของนบีมาจากไหนอัลลอฮ์ก็บอกอีกเอ้าอามานัรรอซูลูบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิรอซูลคนนี้คือมูฮัมหมัดได้ศรัทธาไปแล้วบีมาอุนซีละอีไลฮิด้วยกับสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านจากองค์อภิบาลของท่านนบีมูฮัมหมัดไม่ได้ตั้งหลักคิดหลักความเชื่อเอาเองว่าเฮ้ยเชื่ออย่างนี้ว่าเฮ้ยเชื่ออย่างนั้นว่าเฮ้ยเชื่ออย่างนั้นเปล่าอัลลอฮ์วะฮีมาอย่างไรนบีเชื่ออย่างนั้นนั่นคือนบีของเราแล้วยังไงต่ออัลลอฮ์บอกต่อวัลมุมินูนะและมุมินด้วยเอ้าฟังให้ดีใครจะเป็นมุมินความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นไปตามวะฮีไหมเพราะนบีเชื่อตามวะฮีอัลลอฮ์บอกวันมุมินูนะและมุมินด้วยที่จะต้องเชื่อให้เหมือนแก่นบีให้เป็นไปตามวะฮีนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องตรวจสอบวันนี้ประกาศตนว่าเป็นอิสลามและเชื่อเหมือนใคร
เชื่อเหมือนนบีหรือเปล่าเชื่อเหมือนวาฮีหรือเปล่าหรือเชื่อเหมือนโตกีพวกเรานี่นะต้องขอดุอาให้โตกีโตวังโตหยางบรรพบุรุษของเราเพราะพวกเขานี่โอ้โหเราดูคนรุ่นก่อนนะอีมานแข็งแต่ไม่มีโอกาสรุ่นก่อนไม่มีโอกาสนี่อัลกุรอานแปลไม่ได้แปลฮารัมฮารัมแปลใช่ไหมคนโบราณน่ะอัลกุรอานก็แปลไม่ได้อ่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เห็นไอ้ฉลากยาหล่นอยู่นั่นด่าลูกด่าหลานใครเอาหนังสือแขกมาทิ้งไว้นี่เก็บได้นึงนู่นเอาไปไม่ไปเก็บอย่างดีก็เอาไปเผาอะไรนะหนังสือแขกที่ไหนล่ะฉลากยาเขาไม่รู้ขอดุอาให้เขาแต่เขาเคร่งครัดนะใช้ชีวิตนี่ระวังโอ้โหดังนั้นที่เขาไม่เคยอ่านแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งยังไงอัลลอฮ์ห้ามยังไงเขาไม่รู้กุรอานนี่แปลไม่ได้หะดีษนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ความเคร่งครัดของเขานี่สมัยก่อนนี่เนี่ยเขาทำนากันใช่ไหมสมัยก่อนเขาทำนากันบวชด้วยเดือนรอมฎอนไถนาด้วยแล้วคนสมัยก่อนนี่ก็บวชนี่น้ำลายก็กลืนไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวบวชน้ำลายปิดทั้งวันคอแห้งเป็นผงทำนาด้วยกลางแดดจ้าอีหม่านเขาสุดๆเลยเรานี่อยู่ห้องแอร์บวชนี่จะรอดไม่รอดรอดไม่รอดบ่ออกจากห้องแอร์หน่อยกูจะบวชแตกเลยโอ้ยนั่นคนยุคเราแล้วคนยุคเขาอ่ะเขาเข้มแข็งจะกินจะอยู่นี่ระวังแบบสุดๆเลยสุดๆเด็กเดี๋ยวนี้นะดูมีตาฮาลาลเนี่ยบางทีก็ไม่ดูตาฮาลาลแต่ตาฮาลาลนี่เจ็บจริงๆเลยเจ็บจริงๆเพราะว่าอะไรมันมีฮาลาลจริงฮาลาลปลอมมันก็มีใช่ไหมไอ้บริษัทผลิตสินค้าบางรายมันก็อยากได้ประโยชน์ทำฮาลาลปลอมอันนี้จะไปโทษอะไรนะเขาตรวจฮาลาลก็ไม่ใช่นะมันนอกเหนือจากที่เขารับรู้แต่ที่เขารู้นั่นอีกเรื่องนึงก็จัดทัวร์กันไปจัดทัวร์กันไปหลายปีแล้วแวะปั๊มแต่ละคนประตากระซื้ออะไรต่ออะไรมากินระหว่างทางกินไปกินมาก็ทิ้งไอ้เศษอะไรนะเศษซองเศษอะไรบนรถใช่ไหมมันก็ปิวไปปิวมาแบบหยิบขึ้นมาดูอะไรไอ้อะไรไส้หมูแฮมอ่ะหมูอะไรหมูหยองเออแล้วก็มีกาฮาลาลเออมันยังไงวะเฮ้ยไอ้นี่กับไอ้นี่มันอ้าวดูสิเพราะงั้นบางทีมันวางใจไม่ได้เหมือนกันนะแต่คนสมัยก่อนกาฮาลาลก็ไม่มีมีไหมแต่อยู่ในนี้เนี่ยประทับแน่นเลยจะกินจะอยู่ระวังสอนลูกสอนหลานยุคเรานี่นะอัจยาระบีอะยุคเราเนี่ยมีไหมตาฮาลาลพอจะกินอะไรนี่โอ้โหดูนะแต่เดี๋ยวนี้กาฮาลาลมันมีเด็กสมัยนี้ไม่รู้แล้วหลักเกณฑ์จะกินจะอยู่อะไรต่ออะไรมันไหมสภาพมันต่างกันเพราะงั้นคนในยุคอดีตเราขอดุอาให้เขาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาเราไม่ตำหนิเขานะเขาก็พยายามสุดๆแล้วที่จะให้ลูกให้หลานให้สายตระกูลเขาได้อยู่ในกรอบของศาสนาเพราะงั้นก็สืบกันมารุ่นผมนี่ก็สืบความเชื่อรุ่นผมเนี่ยสืบความเชื่อก่อนที่เราจะไปเรียนไปรู้นะเราก็สืบความเชื่อสมัยก่อนนี่พบกับจะเรียนหนังสือพอกลับไปบ้านบ้านมี2ชั้นชั้นบนมันมีไอ้เขาเรียกอะไรระเบียงไอ้นอกกระชานน่ะมีประตูเปิดออกไปบ้านวันนี้มันแปลกขึ้นไปชั้นบนไปดูอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ดูอยู่นะถ่ายทอดเดี๋ยวจะบอกป้าแม่มีเชือกได้โยงจากไอ้ธรณีประตูลงมาที่จานเขาตอกจานน้ำเชื่อมจานดะดงจานดะดาอะไรต่ออะไรโยมนี่บ้านตัวเองบ้านผมเองไม่ใช่บ้านคนอื่นทำไมอ่ะเพราะไอ้ตรงประตูเนี่ยผึ้งมันมาเกาะอยู่เพ
พึ่งมันมาทำรังอยู่ก็บอกว่าพึ่งมันเอาริสกีมาให้เพราะงั้นทำบุญรับพึ่งบ้านใครบ้านตัวเองไม่ใช่บ้านคนอื่นทำบุญรับพึ่งก็เมื่อก่อนสมัยก่อนที่บ้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างนี้แหละเขาก็เชิญโต๊ะครูมาสอนตำรากิตะมลายูอะไรเขาก็สอนของเขาอะนะทำบุญรับพึ่งเขาก็เรียนรู้เขาก็สืบความเชื่อกันไปงั้นเพราะเขาไม่รู้ได้ไหมเราก็ถูกสอนถูกอบรมเรื่อยมาเราก็ทำกับเขาเหมือนอย่างกับเขาก็สืบมาแต่วันที่เราเรียนแล้วรู้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยทำยังไงอะจะรักษาไว้หรือจะเลิกระหว่างสิ่งที่สืบทอดมามันหาที่มาที่ไปไม่ได้กับเรื่องของศาสนาที่มีที่ไปจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเอายังไงเราต้องวัดแหละหรือคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลก็เอาไอสิ่งที่เขาว่ากันว่าก็เอามันอยู่ในเราเนี่ยจริงกับเท็จปนกันมันก็ต่างอะไรกับพฤติกรรมของพวกยะฮูดล่ะที่อัลลอฮ์บอกลาตัลบิซุลฮักกบิลบาติลพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเอาเท็จมาปนกับจริงนะวันนี้กุรอานมีไหมมีกุรอานคือความจริงไหมคือความจริงเราเนี่ยอยู่กับความจริงไหมทุกบ้านนะมีความจริงแต่เอาความเท็จเข้าบ้านมันยังไงล่ะไม่รู้ไงไม่รู้อัลลอฮ์ว่าไงเพราะงั้นอ่านกุรอานไปอย่างนึงจะทำสวนกับที่อัลลอฮ์ว่านี่สมัยก่อนกุรอานแปลไม่ได้หะดีษไม่ต้องไปหาเลยตำราหะดีษแทบจะไม่มีแต่อัลฮัมดุลิลละห์คนในยุคปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสได้เรียนได้รู้อ๋ออัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อ๋อนบีว่าอย่างนี้แต่ก็มีบางคนพอเอาไปบอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นบีว่างี้มึงเห็นนบีเหรอเอาละสิวะแล้ววันนี้ละหมาดตามใครกันเนี่ยละหมาดของเราเนี่ยสูตรใคร นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราน่ะตายไปแล้วจากพวกเราไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ต่างจากคนอื่นฮัจญีศ็อลเลห์รักเมียเหลือเกินรักเมียบอกแล้วประกาศเลยกูตายกูก็ไม่ยากลัวเมียจะไปมีคนอื่นตอนอยู่นี่ไม่ยากูตายกูก็ไม่ยาไม่ยาอย่าไปมีใครนะแต่ปรากฏว่าเมียครองอิดดาผัวตายเมียครองอิดดาเท่าไหร่นั่นไง3ปีเลยเหรอหัดยาหัดยาเอา3ปีเลยอ่ะนะฮะตกลง3กี่3เดือน4เดือนเอาเท่าไหร่กันแน่ถ้าสามีหย่า3เดือนหรือประจำเดือนมา3รอบจำเดือนหมด3รอบนั่นถ้าผัวหย่าถ้าผัวตาย4เดือนกับ10วันสี่เดือนกับ10วันมันนะกูไม่ยาหนุนไปอยู่ในกูโบแล้วไอ้กูไม่ยาเนี่ยแต่พอเมียครองอิดดาพ้น4เดือนกับ10วันฮัจญีศ็อลเลห์ไม่ยาแล้วฉันจะมียังไงอ่ะมีได้ไหมมีได้ไหมไอ้บังไม่ได้ยาก่อนมันจะหมดลมมันไม่ได้ยาฉันแล้วฉันมีได้ไหมได้ไม่ได้ได้ได้แล้วหมดแล้วบอกงั้นตายไปแล้วจบนี่เมียเราแล้วเมียนบีได้ไหมเมียนบีได้ไหมฮะเอาอย่างเนี้ย4เดือน10วันนะถ้าสามีตายแล้วนบีตายไปแล้วท่านหญิงไอชาล่ะท่านหญิงฮับซอล่ะท่านหญิงเมียของนบีหลายคนทำไงฮะมีใหม่ได้ไหมเราเคยเรียนรู้ไหมว่าภรรยาของนบีคนไหนนิกาห์ใหม่หลังจากหมดอิดดะห์มีไหมทำไมเอ้าเพราะ
นั่นแหละภรรยาของนบีจึงต่างจากหญิงอื่นใช่ไหมไม่ได้ที่จะไปนิกะห์กับคนอื่นไม่ได้เพราะงั้นอย่างเราตายไปแล้วจบอย่างเหมือนพวกเราเนี่ยดำรงตำแหน่งอะไรอ่ะเป็นประธานกรรมการเป็นผู้จัดการเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดเป็นพอตายไปแล้วตำแหน่งยังอยู่ไหมจบแล้วคนอื่นเขาก็มาเป็นแทนบางทียังไม่ทันตายเลยหมดวาระนี่นายกคนต่อไปจะเป็นใครยังไม่รู้เลยแต่ตำแหน่งนายกเนี่ยมันอยู่ใช่ไหมตำแหน่งนายกมันอยู่แล้วก็มีนายกมากี่คนแล้วล่ะโดนปฏิวัติบ้างหมดวาระบ้างอะไรบ้างนะตายหมดไปแล้ว แล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายเนี่ยจบไหมสถานะตำแหน่งรอซูลจบไหมไม่จบ ทุกวันนี้มูฮัมมัดยังเป็นรอซูลอยู่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ประกาศตั้งและอัลลอฮ์ไม่ได้ประกาศยกเลิกไม่มีอัลลอฮ์ประกาศตั้งไว้ที่ไหนเจอไม่ใบกาตั้งอัลลอฮ์ประกาศตั้งนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลเจอใบกาตั้งไหมในอัลกุรอานนั่นแหละอัลลอฮ์ประกาศให้ฟังว่าไงมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله واتا และบรรดาผู้ซึ่งที่อยู่กับมุฮัมมัดพวกเขาเข้มแข็งเด็ดเดียวในการต่อกรกับศัตรูของอิสลามแต่พวกเขารักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกันนี่คือซอฮาบะห์ของนบีอัลลอฮ์ประกาศตั้งมุฮัมมัดไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเพราะงั้นมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์สงสัยไหมเนี่ยสงสัยไหมว่าเอ๊ะตำแหน่งรอซูลนี่จะผิดตัวผิดขั้วผิดฝาหรือเปล่าสงสัยไหมอย่าให้ใครมาขย่านะเพราะมีไอ้จำพวกเลอะเทอะจำพวกเลอะเทอะยังสงสัยอยู่เอ๊ะมูฮัมหมัดจะใช่รอซูลของอัลลอฮ์จริงไหมมีเหรอคนเป็นมุสลิมแล้วสงสัยในมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์นะมีเหรอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินกันไหมมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลน่ะไม่ใช่มุฮัมมัดแต่ชื่ออาลีอ้าวมาแล้วแถวนี้มีไหมเฮ้ยมึงจะเป็นมุสลิมกันยังไงวันนี้อะกีดะห์หลักนี่ยังมูฮัมหมัดจะใช่ไหมฮะเอ้าบางคนไปกล่าวหาญิบรีลเอาวะฮีมาให้ผิดตัวสั่งเอามาให้กับอาลีดันเอาไปให้กับมูฮัมหมัดความเลอะเทอะของมันน่ะใช่ไหมเพราะตอนที่มูฮัมหมัดถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนนั้นอาลีอยู่ไหนอาลีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับอาลีแล้วต่อมาได้เป็นลูกเขยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีแล้วต่อมาได้เป็นลูกเขยนบีตอนนั้นอาลีฮะยังเด็กเป็นเด็กตำราทั้งหมดทั้งโลกต่างรับรู้กันว่าตอนนั้นอาลีคือเด็กและความโกหกเลอะเทอะของไอ้พวกนี้ดูสิจะตั้งเด็กให้เป็นนบีหรือนี่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศวะอันซิรอาชีรตะกัลอักรบีนอัลลอฮ์ให้นบีประกาศเริ่มแรกกับประกาศอิสลามกับวงศาคณาญาติที่ใกล้ชิดก่อนใช่ไหมนบีก็เรียกบรรดาญาติพี่น้องมารวมตัวกันพอเรียกญาติพี่น้องมารวมตัวกันชีอะห์ว่าไงชีอะห์มันบอกว่าสิ่งที่นบีประกาศแก่บรรดาญาติพี่น้องก็คือการประกาศแต่งตั้งวะซีคือผู้ที่รับไม้ต่อผู้ที่ทำหน้าที่สืบแทนอะไรล่ะจะตั้งวะซีกันแล้วเริ่มแรกประกาศอิสลามของนบีคืออะไรคือตั้งอาลีให้เป็นผู้รับช่วงต่อจากท่านเหรอประกาศอะไรฮะประกาศสอนผู้คนให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
ดูสิมันบิดเรื่องเห็นไหมแล้วมันก็ประกาศว่ามันนี่ไงอิสลามเพราะงั้นศรัทธาของเราเนี่ยที่มีต่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องต้องเชื่อให้มั่นนะหนึ่งเชื่อตัวมูฮัมหมัดไม่ผิดตัวไม่ผิดขั้วไม่ผิดฝานะเชื่อในตัวมูฮัมหมัดสองเชื่อในตำแหน่งของท่านว่าตำแหน่งของท่านนะคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศตั้งไว้ในอัลกุรอานเมื่อเชื่อตัวเชื่อตำแหน่งแต่คำสอนกูไม่เอาได้ไหมปฏิเสธวะฮีเพราะที่มูฮัมหมัดนำเอามาสอนนี่เป็นอะไรความคิดของท่านไม่ใช่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ไม่เอานี่บางคนนี่พอเราไปบอกนบีบอกนี่นะมันกัดฟันกอดกอดแล้วแค้นบางคนเถียงไม่ได้มันตะแคงข้างให้กัดฟันด้วยความแค้นมึงแค้นอะไรมันแค้นเรานะหรือยังไงเพราะงั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเรียนรู้ศึกษาอิสลามที่มีที่มาที่ไปอิสลามที่มีต้นเรื่องจากคำสอนของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวลองดูสิโน่นน่ะไปมุกกอกันน่ะไปมุกกอไปดูสิมาจากไหนจากไหนจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ออกมาจากไหนวะเฮ้ยก็ได้เวลาละหมาดอัลลอฮุอักบัรเอ้ามายังไงกันล่ะแต่ละคนเอาวิธีการละหมาดมาจากไหนกันสูตรใครสูตรมันไงเฮ้ยของคนเอเชียอย่างของคนยุโรปอย่างคนแอฟริกาอย่างที่นู่นอย่างที่นี่อย่างคนละสูตร2สูตรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องอิสลามมันมีต้นขั้วมาจากนู่นแหล่งเดียวกันแต่บางเรื่องเนี่ยในบ้านเราอะนะพอพ้นสุวรรณภูมิจบแล้วพอไปมุกก็ไม่เห็นวะเฮ้ยพอไปที่อื่นไม่เห็นวะเฮ้ยให้อิสลามที่อื่นไม่มีวะเฮ้ยอิสลามเมืองไทยสูตรพิเศษมีสูตรพิเศษเนี่ยเอ๊ะเขาผิดหรือเราผิดอยากรู้อะไรมันคือความถูกต้องทำยังไงเอาไปสอบกับต้นขั้วต้นเรื่องเพราะมันมีต้นเรื่องให้สอบไปดูสินบีมูฮัมหมัดสอนไหมบรรดาซอฮาบะเขาทำไหมคนที่ได้ยินได้ฟังจากนบีโดยตัวเองบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยเขาทำไหมเขาเชื่อไหมเขาปฏิบัติไหมเพราะมีไหมอิสลามอันไหนบ้างที่โดดผ่านซอฮาบะไม่รู้เรื่องเลยนบีสอนแต่ซอฮาบะไม่รู้เรื่องมีไหมมีไหมมีไม่มีมีไม่มีจริงถามจริงตอบจังนี่รายการใครอ่ะจาบดุลลอฮ์เห็นไหมทำรายการถามจริงตอบจังป่ะถามจริงตอบจังอ้าวมีไม่มีอิสลามจากท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็โดดข้ามซอฮาบะซอฮาบะไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนนึงไม่มีเป็นไปได้ไหมได้ไม่ได้แน่ใจนะแน่ใจนะแต่มันมีอิสลามของคนบางกลุ่มเขาบอกอิสลามของเขานี่สายตรงสายตรงจากโต๊ะกิแซถึงนบีเลยเอาละสิไหนว่าไม่มีอ่ะของเขามีของเขามีจากโต๊ะกิแซของเขาเลยตรงถึงนบีเขาบอกไอ้พวกนี้เนี่ยพวกเด็กๆอิสลามแบบพวกเด็กๆพวกชรีอะห์พวกชริอัตแล้วว่าไปละมาตูดกระดกกระดกกระดกก็ว่าไปพวกชริอัตพวกเปลือกแต่ของเขานี่ฮักกิกัตแก่นแท้สายตรงถึงนบีเอาละเว้ยอิสลามสายตรงยังไงล่ะโตกิแซฝัน
ฝันถึงใครฝันถึงนบีนั่นเมื่อกี้ว่าไม่มีไงนี่มีอย่างเขานะเอาโต๊ะกิเซฝันว่าฝันเห็นนบีเอ้ยแล้วเขาอ้างตัวบทหลักฐานด้วยนะนบีพูดนบีว่าไงอ่ะนบีบอกตาซัมเมาบิสมีบอกขึ้นต้นฮะดิษนี่นบีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อจะตั้งชื่ออะไรเนี่ยพวกเรานี่จะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะให้เอาชื่อดีๆเอามาตั้งชื่อบางคนนี่ชื่อแสดงถึงสุดยอดเลยมนุษย์เป็นเทพเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าเอาชื่อดีๆความหมายดีๆมาตั้งนบีบอกตาซัมเมาบิสมีพวกเจ้าทั้งหลายน่าจะตั้งชื่อด้วยกับชื่อของฉันวะลาตักตะนาวบิกุนยะติแต่อย่าเอาฉายาของฉันไปตั้งระหว่างชื่อกับฉายาของนบีมูฮัมมัดนะถ้าจะเอามาตั้งนะให้เอาชื่ออย่าเอาฉายาฉายาของนบีมูฮัมมัดว่าไงนบีมูฮัมมัดนะมีลูกชายพอมีลูกชายก็เขาก็เรียกมีลูกชายชื่อกอเซมนบีมูฮัมมัดก็ถูกเรียกอบูกอเซมยาอบากอเซมเปาะกอเซมเอ้ยถ้าบ้านเรากับเปาะไอหวังมันเปาะไอหวังไอนี่เป็นเปาะอะไรลูกชายชื่ออะไรมีลูกสาวเนี่ยเปาะชื่อไปมีเด้อเขาจะเรียกกันอย่างนั้นนบีบอกตั้งชื่อเอาชื่อดีๆไปตั้งระหว่างชื่อของฉันกับฉายาของฉันเอาชื่อของฉันไปอย่าเอาฉายาของฉันไปตั้งนะชื่อของฉันนบีว่าต่อไงมันรออานีฟีมานามินใครก็ตามที่เขาเห็นฉันในขณะเขานอนหลับนี่แปลตรงตัวเลยไหนแปลไทยให้หน่อยสิแปลไทยแปลว่าเห็นใครต่อใครในขณะนอนหลับแปลว่าอะไรภาษาไทยฝันใช่ไหมฝันเคยฝันกันไหมเคยฝันอะไรโอ้โหบางครั้งก็ฝันแล้วอยากให้ฝันอีกแต่มันก็ไม่ฝันไอ้ที่ไม่อยากให้ฝันมันมาอยู่เรื่อยเลยโอ้ฝันอะไรก็ฝันว่าหนีผีเหนื่อยตื่นขึ้นมาเหนื่อยแล้วมันเวลาหนีผีอะนะไม่รู้เป็นอะไรสิมันจะต้องโอ้มันโอ้ยกูจะวิ่งหนีมันเออมันเป็นอะไรอย่างนี้ไม่รู้ฝันเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยพาฝันไปเรื่อยเลยชัยฏอนนี่นะไอตอนเราตื่นมันก็จะลวงเราพอเราตื่นมันก็จะพาเราไปไหนต่อไหนพอเราหลับมันตื่นมันก็ไม่ยอมหยุดเว้ยพอเรานอนเนี่ยมันไม่เว้นวรรคให้กูหน่อยสิไม่เว้นเลยบางทีพาเราฝันอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปเลอะเทอะมีทั้งฝันดีทั้งฝันร้ายใช่ไหมฝันดีกับฝันร้ายมีซอฮาบะห์รายหนึ่งตื่นเช้ามากระหืดกระหอบมาหานบีฝันร้ายนบีฉันฝันหัวของฉันเนี่ยมันหลุดออกจากบ่าแล้วมันก็กลิ้งไปตามถนนฉันก็วิ่งตามไปนะไปเอาหัวของฉันเนี่ยเอามาใส่ไว้ที่เดิมนบีฟังแล้วก็นบียิ้มเห็นไรฟันเลยนบีหัวเราะนบีหัวเราะนบีบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าหรอกนบีว่าไงอ่ะถ้าฝันดีเนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์ฟัลยะห์มะดิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฝันดีนะขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าฝันร้ายล่ะนบีบอกฝันร้ายมันมาจากชัยฏอนฝันร้ายมาจากฟัลยัสตะอิซบิลลาห์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซะบอกงั้นตกใจตื่นวันนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนี่ให้ถมไปทางข้างซ้ายแต่ไม่เอาออกมาเป็นโอ้ข้างซ้ายใครล่ะเนี่ย
พวดไปนี่เต็มหน้าเลยน้ำลายบูดแล้วก็เปลี่ยนท่านอนขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นบีบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าฝันดีมาจากอัลเลาะห์ฟัลยูฮัดดิสเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ฝันดีนะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราฝันดีเราไม่คุยให้ใครฟังกูเก็บเงียบเลยครึมแต่พอฝันร้ายนี่ตกกระใจไม่ต้องไปหาพ่อหมอนะพ่อหมอช่วยบอกหน่อยมันจะเป็นยังไงคนโบราณว่าฝันว่างูรัดจะได้คู่ใช่ป่ะงูมันมารัดแล้วมันก็ตายไปหลายตัวแล้วนี่ยังไม่แล้วเขาว่าอย่างนั้นอ่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงเมื่อนบีบอกฝันร้ายน่ะมาจากชัยฏอนไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนี่พวกเรากลับกันฝันดีกูไม่เล่าแต่ฝันร้ายกูต้องโทรไปถามหน่อยอาจารย์อาจารย์ก็ถามเลยเฮ้ยงูสีอะไรแล้วมันขดอยู่ท่าไหนแล้วมันเป็นยังไงนบีบอกไม่ต้องเล่าดันเสือกเล่าไอ้คนไทยก็ดันเสือกมันคาบเกี่ยวกันนะระหว่างไอ้พ่อมดแม่หมอกับไอ้ทำนายฝันเนี่ยมันเพราะงั้นเขาอย่าไปยุ่งกับมันเพราะงั้นเราเนี่ยฝันของเราเนี่ยอาจจะเป็นจริงแล้วอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ฝันเห็นนบีนั่นคือความจริงทำไมนบีบอกมันรออานีฟีมานามินใครที่ฝันเห็นฉันมันรออานีฟีมานามินฟักอดรออานีเขาเห็นฉันจริงๆทำไมอ่ะฟาอินนัชชัยตอนะลายะตามัสซาลูอะลาซูรติเพราะชัยตอนไม่สามารถจำแรงร่างเป็นรูปของฉันได้ชัยตอนน่ะมันมาให้เราเห็นเนี่ยสารพัดรูปบางทีใครต่อใครก็ไม่รู้ฝันถึงใครต่อใครก็ไม่รู้อยู่ในนี้แหละมาน่ะแม้กระทั่งพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราญาติโกโหติกามาแล้วหิวกูหิวข้าวโมกพวกมึงไม่นึกถึงกูมาตะกะมาเทียเห็นไหมนั่นน่ะฝันแต่ฝันถึงนบีคือนบีจริงๆอ้าวมาฝันถึงโตกีเราโตกีตายไปยังตายแล้วฝันถึงโตกีเอารู้ได้ยังไงล่ะในฝันคือโตกีเพราะเคยเห็นโตกีก่อนหน้านี้แหละอ้าวสมมติอ่ะเนี่ยนี่คืนนี้กลับไปฝันถึงอาจารย์ฟาริดรู้ได้ยังไงว่าเป็นอ่ะนะเพราะอะไรก็เพราะหน้านี้แหละเห็นไหมก็หน้านี้แหละในฝันอ่ะหน้านี้แหละรู้อ่ะนี่แหละเมื่อคืนฝันถึงอาจารย์ล่ะก็หน้านี้อ้าวแล้วหน้านบีเคยเห็นไหมไม่เคยเอาเรารู้ได้ยังไงอ่ะเป็นนบีชัยฏอนอาจจะมาในรูปอื่นแล้วก็มาอ้างว่ากูนี่นบีได้ไหมชัยฏอนอาจจะหลอกเราได้ไหมได้เอาแล้วไงพวกเราไม่มีต้นแบบฮะพวกเราไม่มีต้นแบบเราจะรู้ได้ไงแต่นบีบอกใครที่ฝันเห็นฉันฟักอดรออานีเขาเห็นฉันจริงๆเพราะชัยฏอนไม่สามารถจำแรงร่างเป็นรูปของฉันได้เป็นรูปคนอื่นได้ทั้งหมดแต่มาในรูปนบีไม่ได้นี่แหละคือหะดีษที่บรรดาโตกิเซยึดเป็นหลักฐานยึดเป็นหลักฐานเมื่อคืนฝันเห็นนบีแล้วเวลาโตกิเซเขาฝันเขาก็ไม่ได้ชวนเราไปด้วยนะเฮ้ยมึงมาในฝันกูเว้ยโตกิเซมาแล้วเราจะได้ไปอยู่ด้วยก็โตกิเซเขาฝันเองเหมือนอย่างเช่นโตกิเซสายตริกัตผ้าเขียวเมื่อก่อนบ้านเราเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งฮะยังมีอยู่อ่ะโตกิเซบอกว่าอิสตามาตุบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสติมาอันซูวารียันฉันได้ร่วมชุมนุมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวฉันในฝันนะตัวฉันกับนบีมูฮัมมัดวะมะอะฮูคอดิรและ
ณที่นั้นมีนบีคิเดตอีกคนหนึ่งโอ้คนสามยุคมาอยู่รวมกันในฝันโต๊ะกิแซคนยุคนี้นบีหนุน1,400กว่าปีนบีคิเดตอยู่ในยุคนบีมูซาคนสามยุคฝันอยู่รวมกันนบีมูฮัมมัดก็หันไปบอกคิเดตคิเดตเอ้ยสอนซิกรุลลอฮ์อย่างชานี้เจ๋งให้โต๊ะกิแซนี่หน่อยคิเดตหันมาถามมูฮัมหมัดเอาต้นไหนดีมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดบอกเอาต้นนี้สิต้นนี้ต้นต้นไหนอ่ะถ้าใครเป็นตริกัตเก่าคงจะเนี่ยที่จะว่าให้ฟังเนี่ยถ้าตริกัตเก่านะเพราะสุดยอดซิกรุลลอฮ์ของเขาแหละนบีมูฮัมหมัดก็บอกคิเดตเอาต้นนี้ไปสอนไอ้โต๊ะกิแซมันلا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله นี่สุดยอดสุดยอดมันสุดยอดซิกเก็ตของซูฟีตริกัตคือนี่อะแล้วที่เราว่าล่ะตอนนี้ซิกเก็ตกันต้นไหนซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมเอามาจากไหนอ่ะอูในตำราบันทึกหะดีษโอ้นี่อิหม่ามบุคอรีรายงานอิหม่ามมุสลิมรายงานบันทึกหะดีษมีสายรายงานอย่างนั้นจนกระทั่งสืบไปถึงนบีสอนใช่ไหมเหมือนอย่างเช่นนบีบอกกะลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อะลาลิซานมีสองคำเบาลิ้นพูดง่ายแต่มันมีผลทำให้ตาช่างในวันกิยามะห์หนักสองคำเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมเด็กๆนี่ของพวกเด็กๆพวกเปลือกยังไม่สุดยอดแต่ของเขาสุดยอดโดยตรงโต๊ะกิเซเอาจากนบีโดยตรงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกุลลิลัมฮะตินวะนะฟัสินอะดะดะมาวะซิอะฮูอิลมุลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะไม่ว่าหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตานั่นคือซิกรุลลอฮ์เพราะงั้นหยุดได้มั้ยหยุดหายใจดิหยุดหายใจเอาหยุดหายใจหยุดหายใจมั้ยเพราะงั้นหายใจเข้าของเขาคืออัลลอฮ์หายใจออกคืออัลลอฮ์กับพิบตาคืออัลลอฮ์เพราะงั้นทุกอริยาบทหายใจเข้าหายใจออกกับพิบตาคืออัลลอฮ์เพราะงั้นเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดแล้วพวกเราอ่ะซิกรุลลอฮ์วันละกี่รอบเด็กๆของเขานี่สุดยอดแล้วเนี่ยอิสลามเอาจากนบีโดยตรงเว้ยไม่มีสายรายงานไม่ผ่านซอฮาบะไม่ผ่านตาบีอีนไม่ผ่านใครใช่ไหมเพราะในบ้านในเมืองเราก็มีอิสลามสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็ถือปฏิบัติกันมาตกลงเราจะเอาสูตรไหนอ้าวว่าที่เอาสูตรไหนแล้วที่ว่านบีมาเข้าฝันแล้วก็สอนให้เนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือผิดถ้าใครไปเชื่ออย่างนั้นนี่เท่ากับลบหลู่ดูหมิ่นอะกีดะห์เพี้ยนทันทีเลยเพี้ยนทำไมแสดงว่าเขายืนยันว่าก่อนนบีจะจากดุนยานี้ไปนบียังสอนอิสลามไม่ครบป่ะสินบีต้องไปเข้าฝันคนนู้นหน่อยเข้าฝันคนนี้หน่อยอันนี้สูตรนี้ไปอันนั้นสูตรนี้ไปอันนั้นสูตรนี้ไปเอาใช่ไม่ใช่แล้วนบีสอนอิสลามครบหรือยังก่อนที่ท่านจะตายจากไปนี่คืออะกีดะห์นะต้องเชื่อให้ถูกนะครบหรือยังครบแล้วแล้วที่ในฝันล่ะอ้าวถ้าครบแล้วแล้วในฝันน่ะมันมายังไงอะกีดะห์ของเราต้องยืนยันตามกุรอานตามที่นบีบอกยืนยันยังไงอ่ะก่อนนบีจะเสียชีวิต83วันอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานให้นบีที่ไหนตอนนบีไปทําฮัจญ์เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งสุดท้ายหรือฮัจญ์ครั้งอําลานบีทําฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวและเป็นครั้งอำลาเอ้าทำไมถึงเรียกฮัจญะตุลวะดาเพราะกลับจากฮัจญ์83วันนบีเสียชีวิตในขณะนบีวูกูฟอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานข้อความในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ว่ายังไงอัลยอมะวันนี้วันนี้วันไหนไม่ใช่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะวันที่นบีกำลังวุกูฟอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์ซอฮาบะห์เป็นเรือนแสนแต่ละคนต่างก็รู้ว่านบีจะไปฮัจญ์ปีนี้นะหลั่งไหลมาทั่วสารทิศแสนกว่าคนที่ทำฮัจญ์ร่วมกับนบีเนี่ยซอฮาบะห์นะ
อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาวันนี้อักมันตุลากุมข้าได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วอะไรดีนะกุมศาสนาของพวกเจ้าทำให้ศาสนาครบแล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติและข้าได้ทำให้ความเมตตาของข้านั้นเต็มเปี่ยมวะรอดีตุลากุมุลอิสลามดีนะและข้าพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าเพราะงั้นพี่น้องจำไว้อิสลามน่ะไม่ใช่เราพอใจจะทำยังไงก็ได้อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่เราพอใจกูจะเชื่ออย่างนี้เรื่องของกูเพราะเรื่องของมันเป็นอิสลามรู้วะไอ้กูจะทำอย่างนี้เรื่องของกูเอ้าโอ้อิสลามนี่เรื่องของใครของมันนะทำยังไงก็ได้สูตรไหนก็ได้เห็นไหมไม่ใช่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนากับพวกเจ้าเพราะงั้นในเหตุการณ์เนี่ยพออัลกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมานบีก็บอกสมัยก่อนไม่ได้มีไมโครโฟนนี่เนี่ยพูดจะได้ดังลั่นไปหมดนะนบีก็บอกด้านหน้าได้ยินบอกต่อบอกต่ออัลลอฮุอักบัรพอดีอัลลอฮุอักบัรครบยังต้องยืนยันตามกุรอานนะอัลลอฮ์บอกทำให้อิสลามครบแล้วเมื่ออิสลามครบแล้วนบีทำหน้าที่ครบยังก่อนท่านจากไปอ่ะครบยังในสุรอัลมาอิดะอายะที่67อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอัลกุรอานอีกอัลลอฮ์บอกยาอายูฮัรรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิละอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแพร่ไปสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าประกาศไปฟะอิลลัมตัฟอัลแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ประกาศเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามฟะมาบัลลักตะริซาลาตะฮูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยแปลว่าที่ผ่านมานี่โมฆะท่านหญิงไอชาบอกใครบอกว่านบีมูฮัมหมัดประกาศอิสลามไม่ครบไม่หมดโกหกนี่อัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศทุกเรื่องเพราะงั้นนี่คืออะกีดะห์ต้องยืนยันว่านบีของเราเนี่ยประกาศอิสลามครบแล้วทำหน้าที่ครบแล้วและครบนี่ไม่ใช่ยืนยันด้วยปากนะด้วยความเชื่อนะอย่าให้ใครมาเขย่าแล้วเราสั่นคลอนนะเอ๊ะเพราะงั้นไอ้เรื่องที่อ้างว่าฝันเป็นอิสลามไหมจะถือเป็นอิสลามไหมอะไรจะเป็นอิสลามต้องมาด้วยระบบสายรายงานต้องมีการรายงานไม่ใช่อิสลามเมื่อนี้มีอิสลามบางคนบางสูตรพิสดารสูตรพิสดารหรือบางคนอ้างเนี่ยนี่ไอ้พวกอิสลามเนี่ยลอยถ้อยไอ้อย่างของเขาสายตรงเอาจากลูกหลานเมื่อกี้อิสลามโตกีแซเอาจากนบีนี่อิสลามเอาจากลูกหลานนบีใครว่าลูกหลานนบีไอ้บางมีลูกกี่คน3คนมีหลานยังยังไม่มีนะแล้วเมียกี่คน เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยตอนนี้แหละ เราทุกวันนี้เรานับครอบครัวเราได้ใช่ไหมนับว่าใครเป็นลูกใครเป็นเมียใครเอาใครเป็นครอบครัวใครรู้นะรู้แล้วครอบครัวนบีล่ะมีใครบ้างครอบครัวนบีเมียของนบีเป็นคนในครอบครัวนบีไหมลูกของนบีเป็นครอบครัวของนบีไหมแน่ใจนะแต่มีบางคนเขาพิสดารเมียนบีไม่ใช่คนในครอบครัวนบีลูกนบีคนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนู้นไม่ใช่ตระกูลของนบีกุดด้วนเนี่ยเหลืออยู่4ซา5คนเนี่ยใครอะอาลีฟาติมาฮาซานฮุเซนลูกหลานนบีกุดด้วนอยู่แค่นี้แหละแล้วคนอื่นล่ะนบีมีลูกกี่คนไม่เหลือฟาติมาคนเดียวอ่ะไอ้คนอื่นไม่ถูกนับเป็นลูกเหรอไอ้ตัวเรานับลูกนับลูกนับหลานเราถูกเว้ยแต่นับลูกนับหลานนบีไม่ถูกเว้ยไอ้พวกนี้มันยังไงเว้ยมันอธรรมต่อครอบครัวนบีคำว่าครอบครัวนบีเนี่ยก็คืออะห์ลุลบัยติเราเรียกกันอะห์ลุลเบตอะห์ลุลเบต
อะฮ์ลุลบัยตีมันยังไงอ่ะคำเต็มๆของมันก็คืออะฮ์ลุบัยตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในบ้านนบีคนที่เป็นครอบครัวนบีเอาละคนพวกนี้จำกัดครอบครัวนบีเหลือแค่นี้เขาบอกอิสลามของเขานี่สายตรงเอาจากลูกหลานแล้วของพวกเองเอาจากใครอ่ะรายงานอยู่ซอฮาบะห์คนอื่นๆเนี่ยมันจะไกลไปของข้านี่ลูกหลานแก่นแท้เอามาอีกแล้วเว้ยแก่นแล้วเว้ยเฮ้ยแก่นไอ้เมื่อกี้ตาริกัตเนี่ยก็แก่นนะโตกีแซถึงนบีไอ้นี่เขาก็บอกไอ้ของเขานี่สุดยอดแล้วเว้ยเฮ้ยแก่นทำไมล่ะอ้างหะดีษด้วยฮะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนีตาริกุมฟีกุมอัสซะกะไลนฉันได้ทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าเนี่ยสิ่งหนัก2ประการด้วยกันอันหนึ่งมันเปรียบดังสายเชือกจากมัมดูดุนมินัสซะมาอิลัลอัรฎิสายเชือกจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินสู่แดนดินคืออะไรคืออัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์แล้วอีกอันหนึ่งล่ะอิตราตีอาลูไบตีคือครอบครัวของฉันเพราะงั้นเขาบอกอิสลามของเขาสายตรงคือกุรอานและก็ครอบครัวนบีเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาจริงอ่ะจริงอ่ะแล้วจะตอบเขาไงอ่ะใครมันแท้กันแน่วะมีแต่คนอ้างว่าแท้ๆกุรอานแล้วก็ครอบครัวของท่านนบีเอ้านบีบอกต่อไปลัยตะฟัรรกกุรอานกับครอบครัวนบีเนี่ยจะไม่แยกจากกันฮัตตายาริดาอะลัยฮ์ฮุดจนกว่าทั้งสองนี้จะกลับไปโน่นในวันโน่นวันกิยามะห์นู่นบ่อน้ำเกาซัดนู่นแปลว่าครอบครัวนบีกับกุรอานยืนตามกุรอานเพราะงั้นใครจะอ้างว่าเป็นอะห์ลุลเบตเป็นครอบครัวนบีดูสิตรงกับกุรอานไหมถ้าไม่ตรงกับกุรอานอย่าซะเอะอย่ามาแอบอ้างถามว่าอาลีกับกุรอานเนี่ยถามว่าอาลีกับกุรอานตรงกันไหมพอนบีตายท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบปฏิวัติใหม่มูฮัมหมัดสอนไม่ถูกเอาอย่างสูตรกูใช่ไหมไม่ใช่นบีก็รักษาปกป้องสุนนะคำสอนของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีไม่ได้มาสอนปฏิวัติใหม่ปฏิรูปใหม่เปลี่ยนแปลงอิสลามใหม่เอาสูตรใหม่ไม่ใช่อ้าวลูกของอาลีล่ะฮะซานฮุเซนล่ะก็หลานนบีก็ยืนตามอย่างที่ท่านนบีแหละไม่มีลูกหลานนบีคนไหนทรยศนบีแต่ปัญหาก็คือไอ้คนที่มันอ้างอาลีคนที่มันอ้างฮะซานไอคนที่มันอ้างฮุเซนน่ะเองน่ะอ้างอาลีน่ะเองน่ะเหมือนอาลีไหมถ้าเหมือนอาลีเราไม่ได้ว่าเลยเพราะอะไรเพราะอาลีคือผู้ปกปักรักษาคำสอนของนบีแต่คนไอพวกนี้เอาลูกหลานนบีมาอ้างใช่ไหมเอาอะห์ลุลเบตมาอ้างแต่อะกีดะห์ของมันนั้นอะห์ลุลเปรตไม่เอาดูสิถามอาลีสอนไอ้เลอะเทอะไม่ใช่ไอ้พวกนี้เลอะเทอะกันเองแล้วก็ไปอ้างท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเพราะนั้นคำว่าอิสลามอย่าให้ใครมาอ้างวันนี้ฉันสุดยอดฉันสุดยอดฉันสุดยอดเราจะรู้ได้ว่ามันอะไรมันถูกอะไรมันผิดอุมมะห์ของท่านนบีไม่เคว้งคว้างเอากลับไปตรวจสอบนบีสอนไหมเอ้านบีบอกไหมเอ้านบีทำไหมเอากลับไปตรวจสอบมันก็จะถามเราอีกว่ามึงเห็นนบีเหรอเห็นนบีกันไหมเห็นไม่เห็นแล้วตามไงจะตามนบีไงเอ๊ะเวลาอัลลอฮ์ว่าเนี่ยที่เป็นหัวข้อที่อัลลอฮ์ว่าอิงคุณทุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ประกาศมุฮัมมัดอิงคุณทุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์คำของอัลลอฮ์ตรงนี้บอกเฉพาะคนไหมหรือบอกกับอุมมะห์ของนบีทั้งหมดบอกกับเราด้วยไหมเราด้วยไหม
เราด้วยอุมมะของนบีทั้งหมดถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันเพราะงั้นเรารักอัลลอฮ์มั้ยรักอัลลอฮ์หน้าที่ของเราก็คือตามนบีเอาละอัลลอฮ์สั่งให้ไปตามนบีแต่เราไม่รู้นบีทำไงมาสืบถึงนบีไม่ได้ทำไงได้ไหมสืบถึงนบีได้ไหมได้เรื่องราวที่มาจากท่านนบีถ่ายทอดผ่านระบบการรายงานจากซอฮาบะห์สู่ตาบีนตาบิตาบีไล่เรื่อยมาไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงตำราผู้บันทึกตำราผู้บันทึกที่เรียกว่าตำราบันทึกหะดีษต่างๆซอฮีห์บุคอรีมุสลิมนะซาอีติรมิซีอับีดาวูดอิบนีมาญะดารีมีบะฮะกีอัดดารุกุตนีใครต่อใครเยอะแยะตำราบันทึกหะดีษอยากรู้เอาอยากรู้ไปเปิดตำราบันทึกไล่เลยมานบีพูดไว้ไงนบีทำไว้ไงนบีมันสืบหาต้นขั้วได้แต่อันไหนก็ตามมันสืบหาต้นขั้วไม่ได้มันสืบหาต้นขั้วไม่ได้เช่นไอ้ว่าเรื่องเมื่อกี้พึ่งมันเอาริสกีมาให้ต้องทำบุญรับพึ่งบ้านใครไม่รู้นะพูดผ่านไปเมื่อกี้มาทำบุญรับพึ่งเอาไปหาดูสิไปหาดูสิในกุรอานในหะดีษมีไหมเอ้ยแล้วมันเป็นอิสลามเหรอเนี่ยฮะนู่นน่ะจะปลูกบ้านน่ะมีต้นกล้วยไปอยู่หัวเสาอ่ะน่ะไปดูสิมันสูตรไหนกันวะเนี่ยมันสูตรอิสลามหรือสูตรพราหมณ์เออว่าเราพูดอย่างนี้แล้วมันเดือดร้อนนะเพราะไอ้คนที่เขาเชื่อเขาทำกันอยู่มาดูสิมันล้างแล้วมันไม่ใช่เราต้องการปกปักรักษาอิสลามอันบริสุทธิ์อะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเราก็อย่าเอามาเป็นอิสลามอย่าต้องทำให้อิสลามบริสุทธิ์คนรุ่นก่อนเขาถ่ายทอดความบริสุทธิ์ให้แก่เราแต่เราน่ะจะถ่ายทอดอะไรให้แก่คนรุ่นหลังเราน่ะพวกเราอ่ะจะเอายังไงให้ลูกเราให้หลานเราเพราะเรานี่ต้องส่งไม้ต่อนะจะส่งอะไรจะส่งแบบอิสลามแบบขมุกขมัวไอ้มึงจะปลูกบ้านเตรียมต้นกล้วยไว้ด้วยเว้ยเอาต้นกล้วยไว้ให้หัวเสานี่เสาเอกเสาโทต้องอะไรจะส่งต่ออย่างนี้อ่ะหรือส่งต่ออิสลามอย่างมีต้นขั้วอิสลามอันบริสุทธิ์เอ้าคนในยุคอดีตเขาส่งไม้ต่อกันมาส่งไม้ต่อกันมาเอาปู่ย่าตายายของเราบรรพบุรุษของเราก็ขอดุอาให้เขานะอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราก็คือต้องใกล้ชิดทำให้ได้มากที่สุดแล้วแต่คนละเพราะอันเนื่องมาจากศักยภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พยายามแต่ละคนก็พยายามให้ใกล้ชิดให้มากที่สุดถ้ารักอัลลอฮ์ต้องตามนบีเพราะงั้นนบีบอกฟาสัดดีดูพวกเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาทางตรงเมื่อเจอแล้วทำยังไงวะกอริบูต้องใกล้ชิดด้วยเรียนรู้เอาไปปฏิบัติให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ใครใกล้ได้มากกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็ต้องพยายามแต่เมื่อเรียนรู้แล้วโอ้นบีสอนงี้นะมีทำงี้กูไม่เอากูจะเอาอย่างงี้เนี่ยระวังเถอะระวังระวังให้ดีทำไมอัลลอฮ์ประกาศเตือนไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟัลยะฮ์ซะริลลซีนยุคอลิฟูนอันอัมริฮีระวังไว้ให้ดีระวังเราเคยเห็นป้ายเตือนให้ระวังไหมเวลาขับรถขับราออกต่างจังหวัดติดป้ายเตือนเลยข้างหน้าบางป้ายนี่เขียนหยุดเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่เขาเขียนเตือนให้ระวังนะระวังข้างหน้ามีวัสดุบนไหลทางระวังสะพานชำรุดระวังนะสงสัยคนมันไม่ค่อยระวังกันเลยนะมันเลยเขียนเป็นคำสั่งหยุดเดี๋ยวนี้เคยเจอไว้ไปอย่างเงี้ยไม่เคยเจอ
เนี่ยพอเราเตือนป้ายให้ระวังใช่ไหมเราก็ชะลอละเอ๊ะข้างหน้ามันจะมีอะไรวะระวังหรือบางทีเราไปเจอโอ้โหเกลื่อนถนนเลยวะใจเราแวบเหมือนกันวะเฮ้ยนะจากเหยียบมา105 106มันชักมันชักแผ่ววะเฮ้ยเสียววะเฮ้ยแต่เผลอแป๊บเดียวเอาใหม่อีกแล้วระวังอัลเลาะห์ประกาศเตือนถ้อยคําให้เราระวังไม่ใช่เรื่องดุนยานะมีผลยันอาคิเราะห์อันตรายยันนู่นเลยทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์อัลเลาะห์เตือนให้ระวังฟัลยะฮซาริลลซีนยุคอลิฟูนอันอัมริฮีเตือนใครบรรดาผู้ซึ่งที่อยู่คอลิฟูสวนทางค้านขัดกับคำสั่งใช้ของรอซูลรอซูลว่างี้มันไปอย่างนั้นรอซูลบอกอย่างนี้มันไปอย่างนี้แล้วปากบอกศรัทธาต่อรอซูลไหมศรัทธาเชื่อไหมเชื่อแต่ในทางปฏิบัติทำไงรอซูลว่างี้ไปทางบอกงั้นไปคนสวนกับคำสั่งของรอซูลระวังให้ดีอันตุซีบะฮุมฟิตนะในดุนยาเนี่ยต้องเจอกับฟิตนะคำว่าฟิตนะคำนี้เนี่ยในความหมายในทางภาษาเป็นคำที่กว้างมีหลายความหมายแปลว่าก่อกบฏก็ได้สร้างความสับสนวุ่นวายก็ได้การติฉินนินทาก็ได้การปฏิวัติก็ได้แต่คำว่าฟิตนะในอายะห์นี้บรรดามุฟัสซิรีนอธิบายมันแปลว่าอัชชิรกุแปลว่าชิริกรู้จักกันชิริกไหมชิริกคือบาปที่ร้ายแรงที่สุดอันตรายที่สุดคือเนรคุณต่ออัลลอฮ์ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ชิริกเพราะงั้นคนที่ทำสวนทำค้านทำขัดกับคำสั่งของรอซูลเนี่ยในดุนยาเนี่ยเขาต้องเจอกับชิริกทำไมอ่ะก็รอซูลว่าไม่ฟังอะไรว่าไม่ฟังมันหนีไม่พ้นชิริกอ่ะหนีไม่พ้นชิริกพอตกอยู่ในชิริกถือว่าทำบาปใหญ่ที่สุดร้ายแรงกว่าเนรคุณพ่อแม่เพราะในขบวนบาปใหญ่เนี่ยบาปใหญ่บาปใหญ่อะไรบ้างบาปใหญ่ซินาบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่เนรคุณพ่อแม่บาปใหญ่ไหมบาปใหญ่แต่ใหญ่ของใหญ่สุดของใหญ่ยังไงเลยใหญ่สุดของใหญ่อักบารุลกะบาอิรในขบวนบาปใหญ่เนี่ยมันมีใหญ่สุดเลยก็คืออัชชิรกุบิลละชิริกต่ออัลลอฮ์เนรคุณต่ออัลลอฮ์นี่แหละเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดไม่มีอะไรจะบาปใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะเพราะงั้นคนที่ค้านขัดกับคำสั่งของรอซูลดุนยาไม่พ้นชิริกแล้วเป็นยังไงผลในวันอาคิเราะห์เป็นไงเอายูซีบะฮุมอะซาบุนอาลีมพอไปวันอาคิเราะห์จะต้องเจอการลงโทษอันเจ็บแสบเพราะงั้นหน้าที่ของเราณวันนี้เรียนรู้แล้วทำยังไงตามไม่ใช่เติมไม่ใช่ตัดไม่ใช่ต่อไม่ใช่ต้านตามใครอัลเลาะห์สั่งให้ตามใครตามนบีถ้ารักอัลเลาะห์ให้ตามนบีตอนนี้ไอ้ความจังของบางคนน่ะกูสาวว่าไม่พอว่ะก็เลยต้องมาคิดมาตัดมาต่อมาเติมมาแต่งมาอะไรไม่พอกูสาว่าไม่พอนี่เหมือนกับว่านบีนี่ยังไม่แล้วยังไม่ดีสุดแหละมันต้องสูตรกูใช่ไหมมันก็จึงเป็นปัญหาเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เถียงกันไม่ได้มีปัญหากันในเรื่องที่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ใช่ไหมมาเถียงกันเมื่อไหร่อ่ะจะเถียงกันไอ้เรื่องที่มันไม่มีที่มาที่ไปนี่แหละที่ผมบอกว่าเนี่ยความพยายามจะเอาของเถื่อนให้เป็นของถูกนี่แหละมานั่งถกกันเนี่ยแหละมาเสียเวลากันตรงนี้แหละคำพูดของผมมันทื่อไปหน่อยนะจะไปเรียกว่าของเถื่อนเป็นของถูกมันเข้าใจง่ายดีมันต้องอ้อมค้อมพวกนั้นเรารู้ว่าตามนบีเรียนรู้จะละหมาดตามใครละหมาดตามใครเพราะอัลลอฮ์สั่งไงเพราะนบีสั่งว่าไงซอลลูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาด
คำพูดเนี่ยนบีพูดกับซอฮาบะแต่มีผลกับอุมมะของท่านนบีทั้งหมดซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดนี่เราไม่เห็นนบีเราเอาสูตรอื่นได้ไหมไม่ได้ใครเห็นซอฮาบะเห็นก็ถ่ายทอด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 ต่อกันมาแต่นี้เวลาที่เราไม่สนใจที่จะไปไขว่คว้าสิ่งอื่นที่นบีไม่รู้เรื่องนบีไม่สอนระวังให้ดีมีผลต่อวันนู้นวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นู้นวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์วันที่นบีแต่ละคนก็จะพาอุมมะของตนเองไปนบีบอกบางคนก็มีอุมมะคนสองคนไปแต่อุมมะของฉันนี่เยอะที่สุดประชาชาติของฉันนี่เยอะที่สุดเอ้าแล้วก็ทำไมจะไล่กันแล้วเหรอได้ยินแว่วๆอะไรสี่ทุ่มแล้วผมก็คุยเพลินเดี๋ยวมีปัญหาแป๊บนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวคุยประเด็นนี้บ่นแล้วฮัจญะห์คนไหนบ่นแล้วสี่ทุ่มนบีว่าไงนบีบอกยูดะอูนอุมมะตีเยามัลกิยามะติประชาชาติของฉันจะถูกเรียกมาในวันกิยามะตในสภาพที่กุรรันมุฮัจญะลีนะนบีใช้คำศัพท์ภาษาเนี่ยเอาไปเปรียบกับม้าม้าที่มันหน้าขาวแล้วก็ข้อเท้าขาวอ่ะคนภาษาไทยเรียกว่าอะไรม้าสุดยอดเลยคนแถวนี้สุดยอดเลยเอ้ายังไงซอฮาบะนี่ถามนบีท่านนบีซอฮาบะก็บอกอย่างพวกเราเนี่ยนบีก็เห็นก็รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนอย่างเราพวกเรากันเองเนี่ยเรารู้คนนี้รู้หน้าใช่ไหมรู้หน้าลูกของลูกของหลานเราหน้าตาเป็นไงว่าสิไม่รู้มันยังไม่เกิดใช่ไหมไม่รู้เราไม่รู้เอ้าแล้วเรานี่เป็นอุมมะของนบีไหมนบีเคยเห็นเราไหมไม่เคยแล้วนบีจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอุมมะของท่านนบีก็เปรียบให้ฟังบอกกับซอฮาบะพวกเจ้าเนี่ยม้าของเจ้าเนี่ยหน้ามันขาวข้อเท้ามันขาวแล้วมันไปหลงอยู่ในฝูงม้าดำเจ้าจะรู้ไหมว่าม้าตัวไหนของเจ้าซอฮาบะบอกรู้สินบีก็ของเราหน้ามันขาวข้อเท้ามันขาวตัวอื่นมันดำหมดรู้นบีบอกนั่นแหละไปวันนู้นน่ะฉันจะรู้ว่าใครเป็นอุมมะของฉันน่ะยังไงอ่ะประชาชาติของฉันจะถูกเรียกมาในวันกิยามะฮ์ในสภาพที่วุรันมุฮัจญะลีน่ะใครเป็นอุมมะนบีล่ะหน้าขาวแขนขาวเท้าขาวมินอาซาริลวูดูจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดนบีจะรู้ว่านี่คืออุมมะมีไหมร่องรอยอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรเพราะวันกิยามะฮ์ไอ้รอยอาบน้ำละหมาดนี่มันจะเป็นรัศมีหน้าขาวแขนขาวเท้าขาวนบีจะรู้ว่านี่อุมมะของฉันแต่บางคนกลัวนบีจะรู้กลัวนี่อาบน้ำละหมาดนี่เอ๊ะอัลลอฮ์กลัวจะเป็นรัศมีแล้วนบีทำไงยามที่นบีหัวโล่งๆนี่นบีทำอย่างนี้จากข้างหน้ามาข้างหลังข้างหลังมาข้างหน้าแล้วก็เช็ดหูนบีเช็ดทั้งหัวนะในยามที่หัวโล่งนะฟะอักบะละวะอัตบะรอแล้วก็เช็ดหูในขณะที่อัลกุรอานไม่ได้พูดถึงเรื่องเช็ดหูมีไหมไม่มีกุรอานสั่งให้ล้างหน้าล้างมือถึงก่อศอกละไม่มีแต่นบีทำนบีเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดที่หูบอกนบีบอกอูซูนะฮ์นี่มินารอหูนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของหัวด้วยนบีก็เช็ดหูเสร็จแล้วก็ล้างเท้าเวลาหัวโล่งๆนบีทำงี้แต่ยามที่มีหมวกหรือมีสระบันอยู่บนหัวนี่นบีก็ขยับแล้วก็เสยเข้าไปเสยเข้าไปใต้สระบันใต้เสร็จแล้วก็ลูบไปด้านบนเพราะงั้นยามหัวโล่งก็ทำให้ดูไม่โล่งก็ทำให้ดูแต่พวกเราเนี่ยกลัวนบีจะจำได้โน่ไป
เดี๋ยวไปวันกิยามะห์เป็นแมงติ้งถ่วงนะเว็บเว็บเว็บระวังให้ดีเออจะแมงติ้งถ่วงนบีบอกฉันจะรู้ว่าใครคืออุมมะห์ของฉันในวันนู้นหน้าขาวข้อเท้าขาเท้าขาวแขนขาวจากร่องรอยของของการอาบนละหมาดบางทุกคนก็ไปหานบีนบีจะคอยอยู่แล้วนบีก็จะเรียกอุมมะห์อุมมะตีอุมมะตีอุมมะห์ของฉันมาทางนี้อุมมะห์ของฉันมาทางนี้เพราะนบีแต่ละคนก็พาไปส่วนอุมมะห์ของนบีนบีจะยืนคอยอยู่มาทางนี้อุมมะห์ของฉันมาทางนี้ทุกคนต่างก็ไปหานบีแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเดินถอยหลังไปหานบีเอาทำไมอ่ะเออน่าจะทำไมอ่ะเนี่ยฮะยะมานี่ดิจะดูที่จะเดินหน้ามาหาหรือถอยหลังมาหาเออเอาเวลาเราจะไปไปไหนเดินหน้าหรือถอยหลังไปเดินหน้าไปไอ้นี่ถอยหลังเดินถอยหลังก็ไปหานบีแล้วก็ถูกกันออกไปไม่ให้เข้าไปหานบีนบีก็บอกอัสฮาบีอุมมะห์ของฉันจะมีเสียงบอกกับนบีว่าไม่ใช่มุฮัมมัดลาตะดรีมาซาอะห์ดะซูบะอ์ดักเจ้าไม่รู้หรอกมุฮัมมัดหลังจากที่เจ้าจากพวกเขามาเนี่ยพวกเขาทำอุตริอะไรกันบ้างงั้นระวังให้ดีนะไอ้ที่คิดว่าดีในวันนี้เนี่ยไปวันนู้นมันช่วยไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะจะเป็นคนที่เดินหน้าหรือเดินถอยหลังจะเป็นคนที่ถูกกันออกจากการให้ความช่วยเหลือชะฟาอะห์ของนบีหรือไม่ต้องคิดให้หนักนะเออมันจะเอายังไงเอ้าสี่ทุ่มแล้วไหมสู้ถึงแค่ไหนเอางี้ดีกว่านี่ใครจะถามคำถามเชิญเอาไอ้ที่ตอบได้นะอย่าถามในสิ่งที่ตอบไม่ได้มีไหมครับมีคำถามหนึ่งฝากถามมาครับอาจารย์สำหรับมุสลิมใหม่อะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วก็จะทำการนิกายกันครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำสุนัตนะครับความสำคัญระหว่างการที่จะนิกายกับสุนัตนะครับจะต้องทำอะไรก่อนครับเขาฝากมาถามใช่ไหมใช่ครับฝากไปตอบเขาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าใครคนถามคือคนที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยเป้าหมายของอิสลามก็คือด้วยศรัทธาไม่ใช่เพราะจะมีผัวมีเมียกันไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมใช่ไหมบางคนอยู่ในสังคมมุสลิมกูจับพัดจับผู้กูเป็นแขกไปด้วยกูแขกกูไม่กินหมูกูเป็นแขกหรือบางคนก็อะไรได้ผัวได้เมียเนี่ยยังไงผมเคยพูดภาษาของผมเนี่ยภาษาของผมฟังแล้วมันบางทีมันขี้หูมันดิ้นหน่อย ผมบอกว่าถ้าเชื่อไม่ถูกตัดให้ด้วนก็เป็นมุสลิมไม่ซะไม่ต้องขิบอ่ะไม่ต้องขิบขิบมันน้อยไปตัดเอาให้ด้วนเลยยังไม่รู้เลยจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อะไรยังไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาอยู่กับจับกาวชัดอันราอิราจะเอาให้ชัดนะนั่นเป้าหมายของศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งยานิกะฮัตตายุมินฮัตตายุมินจนกว่าจะศรัทธาซะก่อนไม่ใช่จนกว่าจะไม่ใช่เอ้าเราจะดูยังไงถ้าปากเขามันจะมันเอาเมียมันก็บอกเชื่อแล้วเชื่อแล้วเราจะรู้ได้ไงให้ดูพฤติกรรมของเขาถามว่าดูกี่วันไม่รู้สิก็ขึ้นอยู่กับตัวมันแหละทำให้คนรอบข้างได้เชื่อใจว่าอ๋อเป็นมุสลิมแล้ววันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะอยู่ด้วยกันหรือมันจะเลิกกันมันก็ไม่ทิ้งศาสนาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันมาด้วยศรัทธาเพราะงั้นเนี่ยศาสนามุ่งเน้นก็คือศรัทธาเพราะงั้นคนสักคนหนึ่งศรัทธาหรือยังยังไม่ต้องพูดแต่งไม่แต่ง
เดี๋ยวนี้มันเกือบทุกรายละมาแล้วเร่งทุกทีเลยเร่งมาแล้วเร่งฉันแรเดี๋ยวนี้แล้วก็นิกาเดี๋ยวนี้ผมบอกไปอย่ามายุ่งกับผมอย่างนี้ผมไม่รับผิดชอบเรียนให้รู้ให้ศรัทธาซะก่อนเอาเป็นมุสลิมรับการเป็นมุสลิมนะควรจะเป็นมุสลิมรับเป็นมุสลิมแต่งเอาไปเรียนรู้สำคัญเลยหัวใจหลักสำคัญเลยของศาสนาคืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเชื่อให้ถูกศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ถูกต้องแต่บอกเรียนหมดเลยเหรอแขกเดิมๆก็ยังรู้ไม่หมดเลยแล้วก็เมื่อไหร่กูจะได้เมียวะเนี่ยเอาหมดเลยเหรอแปลว่าความเชื่อหลักของเขาต้องมีใช่ไหมความเชื่อหลักเอ้าพอเราดูมั่นใจว่าเขาศรัทธาแล้วล่ะอ้าวเรื่องนี้ก็ค่อยว่าถ้ายังไม่มั่นใจว่าอย่าเพิ่งความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนแถวบ้านผมมีโอ้ลูกหลานหลายคนเลยลูกหลานหลายคนคนแถวบ้านเขาก็เรียกพวกสัตว์สองเมืองเขาเรียกกันอย่างนั้นเนาะเมื่อก่อนเนาะนานแล้วนะแปลว่าตอนที่จะนิกาก็นี่แหละฉันละก็นิกากันไปมีลูกมีหลานหลายคนลูกเต่าเยอะแยะฉันละกันไปปรากฏว่าพอนิกาไปแล้วเป็นไงผัวก็ศาสนาหนึ่งเมียก็ศาสนาหนึ่งปรากฏว่ารถชนตายหน้าปากซอยเอาละสิลูกไปทางไหนอ่ะปรากฏว่าลูกไปทางพ่อญาติพี่น้องของพ่อมาเอาไปก็มีไปทางแขกก็มีแล้วมายัดนี้ทำไงละหมาดพอละหมาดเสร็จทางวัดมารอเลยละหมาดเสร็จนุ่นส่งมายัดต่อไปวัดเพราะอะไรล่ะก็เพราะเราสับเพร่านี่ไงตั้งแต่เริ่มแรกปัญหามันเลยเกิดตกทอดจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมเพราะงั้นเราละเอียดอย่างที่อัลลอฮ์สั่งสิจนกว่าเขาจะอีหม่านซะก่อนเอาดูให้มั่นใจถ้ามั่นใจแล้วนิกะห์ค่อยว่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตะวักกันแหละเพราะตอนที่เรานิกะห์ให้เขาเพราะเรามั่นใจแล้วใช่ไหมเพราะงั้นมันมีช่วงเวลาแล้วมีช่วงเวลาแล้วอยู่ทำไมล่ะไม่ไปคลิปอ่ะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขามีโรคประจำตัวคลิปไม่ได้อ้าวเป็นเบาหวานเดี๋ยวเดือดร้อนต้องตัดทั้งหมดเพราะแผลมันหายช้ามันอะไรไหมคนเป็นเบาหวานนี่อัลลอฮ์นะไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาจะกินจะอยู่แต่อะไรตอนนี้ผมถูกกับไอสมุนไพรชนิดหนึ่งผมนี่ทุกโรคอะไรอยู่ในเนี่ยถูกกับสมุนไพรชนิดหนึ่งกินแล้วมันลดดีแต่ไม่รู้ว่าถูกกับคนอื่นป่ะไม่รู้คนไทยเขาเรียกป่าช้างเหงาเขาเรียกอะไรหนานเฉาเว่ยกินก็กินวันเว้นวันกินบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ลดได้นะนะนี่เดี๋ยวจะถือโอกาสโฆษณาอะไรบ้างนะเพราะบางคนอาจจะไม่ถูกกันก็ได้นะแต่ผมลองกินแล้วสามันลดยาปัจจุบันลงไปได้แต่กินเยอะๆก็มันมีผลทั้งหมดแหละกินเยอะกินน้อยกินมันยังไงอ่ะมันมีอยู่รายหนึ่งมีอยู่รายหนึ่งลูกเต้ามาเป็นมุสลิมหมดแล้วแต่ตัวเองน่ะอายุ80แล้วนะ80แล้วงอมแล้วลูกชวนมาเป็นมุสลิมก็ไม่มาอะไรก็ชวนเท่าไหร่ก็ไม่มาอายุเยอะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบอกลูกกูจะเป็นมุสลิมโอ้โหลูกนี่ร้องอะนะดีใจเพราะลูกชวนมาแล้วไม่มาวันดีคืนดีบอกลูกกูจะเป็นมุสลิมลูกเนี่ยมาหาผมทำยังไงอาจารย์พ่อจะเป็นมุสลิมทำไงก็บอกเอ้าก็รับไปเป็นมุสลิมสิแต่ซุนนะไม่ได้80กว่าแล้วแล้วโรคแกก็โรคประจำตัวแกก็เยอะเป็นมุสลิมซ้อมไหมแต่พอแกมาเป็นมุสลิมได้ไม่กี่เดือนแกก็เสียเป็นมุสลิมซ้อมไหม
ซอยังไงล่ะไม่ได้สุนนะเอานั่นน่ะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยสุนัขกันยังเนี่ยเวลาตายเอาไปวัดใช่ไหมนะสุนัขยังเฮ้ยยังอ้าวยังผู้ปกครองตอบยังอ้าวแล้วทำไงกันล่ะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นการจะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสุนัขไม่สุนัขนี่เนี่ยมันเรื่องปลีกย่อยเรื่องหลักมันคืออะไรศรัทธาให้ถูกเพราะงั้นถ้าทำได้เอาที่นบีบอกไอ้ฟิตรอทั้ง5อย่างอ่ะคืออะไรล่ะคลิปหนวดไว้เขาขนรักแร้ขนร่มผ้าตัดเล็บอะไรเนี่ยมันเรื่องข้อปลีกย่อยเป็นมุสลิมซอไหมซอก็งั้นอย่าไปคำนึงถึงเรื่องคลิปไม่คลิปผมถึงบอกว่าถ้าเชื่อไม่ถูกตัดให้หมดด้วนเลยก็ไม่ซ้อนิกะห์ไม่ซ้อหรอกเพราะงั้นให้เขาเป็นมุสลิมแล้วก็ดูให้มั่นใจว่าเขาแน่ละวันข้างหน้าเขาจะอยู่ด้วยการจะเลิกกันเขาจะอะไรยังไงเขาก็ไม่ออกจากอิสลามเห็นไหมแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยที่นานละหลายปีแล้วผมพอช่วงภาคฤดูร้อนก็เปิดค่ายใช่ไหมก็มีเด็กๆมากันโอ้หลายคนเยอะแยะเด็กบางปีนี่700 500 700เด็กเยอะมีหยุดเองไม่บรรดาครูบาอาจารย์เขากดมือไอเราก็ว่าอะไรวะเข้าไปลงรถมานี่ห้อยพระเบ้อเร่อเลยแล้วกินละมุดหึมเลยมานี่ลิ้นจุกปากมาเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าอะไรวะมาทำไมอย่างนั้นอาจารย์ลูกผมไม่ละหมาดตีเลยนะอาจารย์ควายพระนี่แล้วก็สืบเลยมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ๋อก็อย่างนี้แหละเห็นไหมพอได้กันไปแล้วก็ศาสนาใครศาสนามันไอ้แม่ก็ส่งลูกมาอยู่ค่ายไอ้พ่อคิดถึงลูกก็มาในสภาพนี้นี่อาจารย์ห้อยพระมาด้วยเออลูกไม่ละหมาดให้ตีเลยนะอาจารย์นะรู้ดีซะด้วยนะอัลลอฮ์เพราะงั้นดูให้มั่นใจถ้ามั่นใจแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ให้เขาเป็นมุสลิมนะอย่าไปปฏิเสธการเป็นมุสลิมเขาแต่เรื่องนิกาห์นั้นอย่ารีบร้อนมั่นใจซะก่อนมีอย่างอื่นไหมครับฝากไปบอกฝากถามอาจารย์ฮาลาทีในกรณีดังกล่าวเนี่ยครับคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับที่เป็นมุสลิมที่ของคู่นี้ฮะต้องรับผิดชอบถึงขนาดไหนครับเช่นให้ยุติการคบหาสมาคมหรือว่าคือในยุคก่อนๆ นะขอดุอาให้เขานะอย่าไปรื้อไม่ต้องรื้อเข้าใจไหมเพราะที่ผ่านมาก็หลายคู่ก็อย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันดีอีหม่านเป๊ะก็มีหรือบางคู่ก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เห็นไหมเพราะงั้นที่ผ่านมาไม่ต้องไปรื้อไอ้แต่ที่ว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องสกรีนให้รอบคอบละเอียดให้รอบคอบตอนนี้ถามว่าคนที่นิกาให้หรือคนรอบข้างจะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงนี่แล้วก็อยู่ที่เราเนี่ยปัญหาว่ามันรักกันจังเลยอาจารย์ทำไมแต่งให้มันวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันก็นะทำยังไงจะรักหน้าของเราหรือจะรักศาสนาของเราจะรักสายตระกูลของเราเพราะเอาไปตอนนี้นี่ลูกหลานจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะต่อไปวันข้างหน้าแล้วศาสนาจะเหลืออะไรยังไงไม่รู้เลยนะเอาไงต้องคิดให้รอบคอบมันมี2ทางอาจารย์คือเราควรจะทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยได้ถูกต้องตามหลักการก่อนหรืออาจจะไปหลบเขาคำพูดอาจจะไปหลบทำผิดมากกว่าในช่วงเวลากว่าจะได้เรียนรู้กันนะครับ
ถ้าไอ้สองคนมันผิดแล้วเราต้องผิดตามมันด้วยเหรองั้นผมไม่ผิดก็เราห้ามแล้วเราเตือนแล้วเราแยกแล้วแต่มันลักลอบไปก็มึงผิดมึงผิดแล้วก็จะให้กูสมยอมความผิดกับมึงเหรอต้องเอาก็เอาเว้ยบอกไม่งั้นมันบอกงั้นผมไม่ผิดด้วยเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดแหละให้ดีที่สุดต้องยืนด้วยคำสั่งของศาสนาไว้ก่อนอ้าวมีไหมครับไม่มีราคาเพราะว่าวีซ่ามาแค่นี้ไอ้บางสั่งว่าอย่าเลย4ทุ่มนะตัวเองใช่ไหมร่องรอยของคนที่ทำบิดาเนี่ยในวันเกียร์มัสเขาจะมีร่องรอยการอาบน้ำละหมาดไหมเขาจะมีร่องรอยคนที่ทำอุตริกรรมในศาสนาในวันกิยามัตเนี่ยเขาจะมีร่องรอยไหมอย่างก็ในตัวบทฮะดีษนั่นแหละที่บอกว่าเขาจะถูกกันออกไปไอเราเนี่ยไม่รู้แต่ไอคนที่กันน่ะคือมะลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์เขารู้เนี่ยใครอุตริใครไม่อุตริมะลาอิกะฮ์น่ะรู้ดีมะลาอิกะฮ์จะแยกไม่ใช่เราแยกกันเองเอ้าแล้วก็ได้มีโอกาสคงจะแวะเวียนมาใหม่นะครับถ้าครั้งหน้านะถ้าบอกว่าจะมาแล้วจับบ้านเลยเนี่ยจดมาเลยคำถามเพราะตอนอยู่บ้านนี่คำถามเยอะเดี๋ยวคุณจะไปถามอาจารย์หน่อยเพราะมันมาจริงๆแล้วนึกไม่ออกจดมาเลยเที่ยวหน้าแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะถ้ามีโอกาสอินชาอัลลอฮ์คงจะได้มาอีกวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki, Alhamdulillah. Rauki, Alhamdulillah. จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki, Alhamdulillah. Rauki, Alhamdulillah. คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.